Thank you.
บไปแล้วนะคะกับการแสดงสีรัดนะคะซึ่งเป็นศิลปะการแสดงการต่อสู้ที่สวยงามและหาดูชมได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับนักดนตรีและนักแสดงค่ะขอบพระคุณค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงพิธีการสักเล็กน้อยนะคะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะคณบดีคณะรัฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรวุฒิช่อไม้ทองนะคะให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในกิจกรรมในเวทีนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งผู้แทนจากภาคการเมืองนะครับผมแล้วก็ผู้แทนจากภาคประชาชนนะครับที่ได้มากันในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะฮะก็ถือเป็นอีกวันนึงที่เรียกว่าที่สําคัญนะครับคือถ้าเหมือนในอดีตที่ผมเรียนนั่นเองนะฮะคือภาคการเมืองเนี่ยเขาก็จะต้องมีเป้าหมายใช่มั้ยว่าภาคการเมืองก็อยากที่จะค่อยเป็นพรรครัฐบาลในประมาณนั้นนั่นเองนะครับหรือว่าอย่างน้อยสุดก็ต้องได้เสียงจากประชาชนนะฮะในทีนี้เนี่ยเสียงของประชาชนเนี่ยก็เป็นเสียงที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มคนยากจนนะฮะเมื่อคืนนี้ผมก็นั่งนึกว่าเอ๊ะคนยากจนนี้เป็นผมจะใช้คำว่าผู้ยากไร้ได้ไหมนะครับพอดีได้คุยกับพี่บารมีนะฮะพี่บารมีว่าคนยากจนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับจนโอกาสนะฮะจนสิทธินะครับการเข้าถึงต่างๆนานานะครับจนอำนาจนะครับทั้งนั้นเนี่ยนะความว่าคำว่าความยากจนเนี่ยนะฮะมันครอบคลุมอยู่ในหลายมิติมากนะครับและอย่างที่บอกว่าพรรคการเมืองนะครับวันนี้ที่ได้มาเจอกับภาคประชาชนนะเจอกับคนจนนะครับในมิติต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าจะรับฟังนะฮะเขาเรียกว่าข้อเสนอแนะนะครับข้อเรียกร้องนะฮะเหมือนเขาบอกว่า meet the need ใช่ไหมฮะความต้องการได้มาเจอกันนะครับผมและพรรคการเมืองเนี่ยก็จะได้นำเอาข้อเรียกร้องนะฮะไปแปลงเป็นนโยบายที่ตอบสนองต่อภาคประชาชนนะครับต่อคนจนนะฮะในมิติต่างๆนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็คงเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะฮะที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอให้นะฮะการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ได้วางเอาไว้นะครับผมขอบพระคุณมากครับผมค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรวุฒิช่อไม้ทองนะคะคณบดีคณะศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานนะคะและกล่าวต้อนรับไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะในลำดับต่อไปนะคะจะเข้าสู่ช่วงเวทีพักการเมืองฟังเสียงคนจนนะคะซึ่งดิฉันขอแนะนำนะคะขอแนะนำผู้ดำเนินรายการนะคะบนเวทีนะคะก็จะมีอาจารย์นะคะอัศมามังกรชัยนะคะอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการบนเวทีนะคะแล้วก็จะมีผู้ร่วมบนเวทีด้วยกันนะคะเวทีพักการเมืองฟังเสียงคนจนจะประกอบไปด้วยนะคะตัวแทนจากชาวบ้านนะคะแล้วก็นักวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาลิดานะคะบรรดวงนะคะตัวแทนจากพักการเมืองทั้ง5พักนะคะก็จะมีคุณณัฐวุฒิบัวประทุมนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก้าวไกลฝ่ายกฎหมายค่ะดร.ศักดิ์ณรงค์สิริพรณราชสีมานะคะแกนนำพักไทยสร้างไทยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัธานะคะหัวหน้าพักประชาชาติอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณรัชดาพรนะคะแก้วสนิทนะคะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะท่านสุดท้ายคุณอาหมัดบูราชันนะคะตีพองนะคะฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยค่ะ
ในโอกาสนี้นะคะขอเชิญผู้ดำเนินรายการนะคะอาจารย์อัสมามังกรชัยอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะบนเวทีและขอมอบเวทีนี้ให้กับอาจารย์ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติจงมีแก่ทุกท่านในที่นี้นะคะเข้าสู่โปรแกรมช่วงบ่ายค่ะแน่นอนว่าช่วงบ่ายเราคงจะไม่ง่วงเนาะตั้งแต่เช้าจริงเราก็ไม่ง่วงเราได้คุยกันเยอะนะคะทีนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเป็นช่วงที่เสียงของเราจะถูกรับฟังนะคะจะได้รับการรับฟังจากพรรคการเมืองที่มาในวันนี้นะคะแล้วก็ดีขึ้นไหมคะอ๋อเสียงดีขึ้นเยอะเลยค่ะโดยที่ช่วงบ่ายเนี่ยค่ะโปรแกรมเนี่ยจะแบ่งหลักโปรแกรมเนี่ยจะแบ่งหลักๆเป็น2ช่วงนะคะก็คือว่าช่วงแรกเนี่ยก็คือจะเชิญตัวแทนชาวบ้านตัวแทนของพวกเรานี่แหละที่คุยกันในช่วงเช้านะคะที่แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยค่ะได้นำเสนอประเด็นข้อเรียกร้องข้ออะไรคะความทุกข์ยากหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยให้กับวงใหญ่ให้กับพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองที่มาในวันนี้นะคะแล้วก็พรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองทั้ง5พรรคในวันนี้นะคะก็จะตอบสั้นๆ5นาทีทั้ง2ฝ่ายมีเวลาเท่ากันค่ะฝั่งละ5นาทีนะคะจากนั้นก็คือจะเป็นรอบที่2เปิดฟลอร์เปิดวงกว้างให้กับทุกคนในที่นี้นะคะตัวแทนชาวบ้านอยากจะพูดในเสียงของเราอยากจะพูดในสิ่งที่ตัวแทนกลุ่มยังไม่ได้พูดนะคะเป็นเสียงของเราเองก็ขึ้นมาพูดได้สั้นๆนะคะคนละ3นาทีจากนั้นเนี่ยค่ะตัวแทนของพรรคการเมืองเนี่ยก็จะโต้ตอบเป็นรอบสุดท้าย5นาทีประมาณนี้นะคะทีนี้อันนี้คือให้เห็นภาพรวมคร่าวๆว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปนี้ก็จะขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนพรรคการเมืองที่มาได้จะบอกว่าไงดีอ่ะที่เห็นคุณค่าของชาวบ้านเนาะเห็นความสำคัญของชาวบ้านมาฟังเสียงคนจนในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณณัฐวุฒิบัวประทุมค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะขอบคุณมากค่ะท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.ศักดิ์ณรงค์สิริพรณราชสีมาคณะทำงานบริหารพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พรรคไทยสร้างไทยค่ะค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญที่นี่เขาจะเรียกว่าอาจารย์วันนอนะคะคุณวันมนัดนอมาทาหัวหน้าพรรคประชาชาติค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณรัชดาพรแก้วสนิทนะคะยังมาไม่ถึงนะคะก็เดี๋ยวท่านคงจะตามมาสมทบแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตัวแทนจากคุณอาหมัดบูรหันนะคะค่ะจากพรรคเพื่อไทยค่ะขออภัยค่ะทีนี้เราจะเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มกระบวนการเลยโดยขอให้ตัวแทนชาวบ้านนะคะจากกลุ่มต่างๆที่เมื่อเช้าได้คุยกันเนี่ยค่ะได้นำเสนอประเด็นของกลุ่มตัวเองนะคะโดยที่เราจะเรียงลำดับนะคะไปตามเลขกลุ่มก่อนละกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็ขอให้แล้วกลุ่มที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะคะกลุ่มที่3คือการศึกษาวัฒนธรรมนะคะศาสนาแล้วกลุ่มที่4ก็คือเรื่องของการเมืองสันติภาพกลุ่มที่5นี่คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะขอเริ่มจากกลุ่มแรกเลยค่ะแล้วขอให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มช่วยแนะนำตัวเองด้วยค่ะ
แต่ละกลุ่มมีเวลา5นาทีนะคะครับก็ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับผมนายมัสรีมะเซ็งนะครับหรือว่าป้าดอนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่1นะครับกลุ่มทรัพยากรธรรมชาตินะครับเบื้องต้นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มีงานวันนี้นะครับสำหรับการฟังเสียงของพลเมืองและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับสภาพการปัญหานะครับของกลุ่มทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ามีเกือบในทุกประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกัดเซาะชายฝั่งนะครับปัญหาการประมงพื้นบ้านนะครับที่ดินนะครับเป็นเรื่องของอุทยานทับที่นะครับแล้วก็ที่ดินที่ในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับการขอสัมปทานเมืองแร่นะครับโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับรวมไปถึงนารังนะครับและการบริหารจัดการน้ำนะครับสาเหตุหลักเลยนะครับกฎหมายที่ออกมาจากรัฐบาลที่ผ่านมานะครับเป็นกฎหมายที่ลดทอนอำนาจในการตัดสินใจของคนในพื้นที่นะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วก็โครงการพัฒนาขนาดใหญ่นะครับและโครงการที่ไม่สอดคล้องต่อความต้องการของคนในพื้นที่นะครับปัญหาเหล่านี้นะครับก็ยังเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมันยาวนานนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังไม่เห็นวี่แววว่ามันจะปลดได้ยังไงนะครับณปัจจุบันนะครับแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับก็ขอให้รีบช่วยกันปรับแก้กฎหมายนะครับที่ลดทอนสิทธินะครับของชุมชนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการป่านะครับที่ดินภูเขาน้ำและทะเลนะครับโดยให้นำข้อเสนอจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคมที่มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานวิชาการนะครับเป็นสาระหลักในการปรับแก้กฎหมายนะครับอันที่สองนะครับควรออกมตินะครับณปัจจุบันเลยนะครับยับยั้งนะครับในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้มีการประเมิน SEA HEA นะครับอันที่สามนะครับควรมีการประเมิน HEA ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคใต้ทั้งหมดนะครับนะครับก็สำหรับข้อเสนอนะครับก็ควรเพิ่มอำนาจนะครับของประชาชนนะครับในการตัดสินใจในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับข้อที่2นะครับก็จะเป็นให้เพิ่มในหมวดของการกระจายอำนาจในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่ชุมชนนะครับหรือเพิ่มในหมวดของสิทธิมนุษยชนนะครับเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจของประชาชนต่อโครงการต่างๆหรือแม้แต่ตัดสินใจว่าพื้นที่ตัวเองควรมีงานพัฒนาอย่างไรในพื้นที่นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะเชิญกลุ่มที่2เลยนะคะกลุ่มที่2คือเรื่องเศรษฐกิจค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ความจงมีแด่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ต้องขอบคุณทางพรรคการเมืองนะครับที่มารับฟังปัญหาของคนยากคนจนนะครับแล้วก็หวังว่าการรับฟังครั้งนี้ไม่ใช่การรับฟังที่ฟังแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรนะครับกับผมนายอัลอามีนมะแตนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มเศรษฐกิจนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับทุกคนก็จะบอกว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของจนซ้ำซากและก็จนซ้ำซ้อนนะครับทั้งที่ปัญหาเรื่องทั้งที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีในเรื่องของทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับทั้งทะเลภูเขานาปายต่างๆนะครับแต่ทำไมในพื้นที่เนี่ยนะครับมีเรื่องของความยากจนที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับซึ่งในการถกเถียงของกลุ่มนะครับในช่วงเช้าเนี่ยก็จะแบ่งออกประเด็นต่างๆออกอยู่4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของภาคการประมงนะครับคือจะทำยังไงนะครับพรรคการเมืองเนี่ยจะทำยังไงในการแก้ปัญหากฎระเบียบต่างๆนะครับที่
ไปหนุนเสริมนะครับภาคกำมลภาคการประมงในพื้นที่ไม่ใช่ไปตอบโจทย์นะครับหรือว่าแก้ปัญหาเอาใจคนต่างประเทศนะครับอย่างเช่นเรื่องของ IUU ต่างนะครับ IUU นะครับเขาอยากจะให้รัฐเนี่ยนะครับมีระบบและกลไกในการที่จะอำนวยความสะดวกมากกว่าจะไปเอาผิดเขานะฮะว่าประมงเนี่ยนะครับสามารถที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีนะครับเราก็ตัวเลขเนี่ยไม่รู้กี่แสนล้านนะครับต่อปีนะฮะอันที่2นะครับเรื่องของแรงงานอพยพนะครับในเลสครับซึ่งก่อนที่รัฐประหารเนี่ยอาจารย์วรรณเองนะครับเคยเดินทางนะฮะไปพบปะของสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการรถยำนะครับเราจะเห็นได้ว่าแรงงานต้มยำในมาเลเซียกว่า 200,000 คนนะครับ1คนส่งเงินกลับมาประเทศเนี่ยเดือน 10,000 กว่าบาทเราตีปีนึงประมาณ 20,000 กว่าล้านแต่ในตลอดระยะเวลา30ปี20ปีที่ผ่านมานะครับรัฐไม่เคยเสริมเรื่องของผู้ประกอบการน้ำต้มยำเลยหรือแรงงานต้มยำเลยแม้กระทั่งนะครับแต่รัฐเองอ่ะยังมีอคติบอกว่าในกลุ่มแรงงานต้มยำนี่แหละเป็นกลุ่มที่ไปหนุนเสริมในเรื่องของกลุ่มแบ่งแยกดินแดงนะครับทั้งที่เขาเอาเงินกลับมาในประเทศนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขากลับมาในประเทศกลับมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยแทบไม่ขยับขยื่นเลยนะครับเพราะว่าเงินมันไม่หมุนเวียนในระบบเพราะว่าคนเขาไปเอาเงินในต่างประเทศกลับมาในประเทศเนี่ยไม่ได้นะครับอาจจะให้ทางพรรคการเมืองเนี่ยนะครับถ้าหากได้เป็นผู้บริหารนะครับหรือว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคุณจะหนุนเสริมคนเหล่านี้อย่างไรนะครับคำถามเรื่องของแรงงานมาเลย์นะครับส่วนเกษตรนะครับมีประเด็นในเรื่องของเราจะเห็นยางครับแต่เราให้เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรเนี่ยได้รับราคาที่มันเป็นธรรมแต่กลับไปเอาใจนะครับพวกลุงต่างๆนะครับรถพ่อค้าคนกลางมากกว่าที่จะเอาใจเกษตรกรที่มันสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเหล่านั้นได้นะครับไอ้ส่วนที่4นะครับเรื่องของวิสาหกิจนะครับคือเขาสะท้อนว่ารัฐเนี่ยทำโครงการต่างๆเนี่ยนะครับไปพัฒนาศักยภาพเขาแต่ไม่เคยทำตลาดให้เขาเลยเรามีโครงการอาหารฮาลาลนะครับไปรู้อาหารฮาลาลเป็นซากดึกดำบันเรามีศูนย์โอท็อปอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันกลับทำอะไรไม่ได้เลยในการที่จะเอากลุ่มสินค้าฮาลาลเนี่ยกลับไปสู่ตลาดนอกพื้นที่นะครับวันนี้เรามีเรื่องของซาอุดิอาระเบียนะครับถามว่าโจทย์ต่อไปล่ะคุณจะเอากลุ่มวิสาหกิจเหล่านี้เนี่ยไปหาโอกาสให้กับเขาอย่างไรนะครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาบอกว่ามีหนานซ้ำเนี่ยเวลาเขาจะไปเขามีโอกาสในการที่จะหาตลาดแต่ไม่มีทุนเนี่ยคุณจะมีทุนให้เขาไหมการเข้าถึงแหล่งทุนก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับในการที่จะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยกระดับพื้นที่ได้นะครับทั้งดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากจะให้รัฐเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้เขาได้มีการเข้าถึงแหล่งทุนที่มันเป็นธรรมไม่ใช่ว่าจะเข้าแหล่งทุนต้องมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายแบงก์ SME แบงก์ที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับถามว่าเคยไปหลิวแลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ไหมนะครับหรือว่าไปหลิวแลเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเดียวอันนี้เป็นโจทย์ที่เขาต้องการนะครับดังนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับเราหวังว่าปัญหาความยากจนเนี่ยนะครับวันนี้เรามีโครงการการแก้ไขปัญหาการยากจนแบบเบ็ดเสร็จถามว่าแบบเสร็จเนี่ยคุณแก้ยังไงอันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะฝากตัวแทนพรรคการเมืองเนี่ยนะครับลองตอบซิว่าจะแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จนั้นคุณจะแก้ยังไงไม่ใช่ว่าเลี้ยงไก่แค่2ตัวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณตัวแทนจากกลุ่ม2ค่ะเชิญตัวแทนจากกลุ่ม3กลุ่มเรื่องวัฒนธรรมการศึกษาและศาสนาค่ะBismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เรียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ฟังทุกท่านนะครับกลุ่มของผมนะครับมาจากกลุ่มการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับก่อนหน้าที่จะมีการพูดคุยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับในช่วงเช้าเนี่ยเรามีเวทีถกกันเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเรื่องการศึกษาเราได้พูดคุยกันนะครับถึงความคิดความฝันของเยาวชนคนหนุ่มสาวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้เราเห็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเนี่ยผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด
เยอะมากนะครับทั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับจำนวนโรงเรียนเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทำไมคุณภาพการศึกษาในพื้นที่บ้านเราเนี่ยถึงอยู่รั้งท้ายของประเทศคะแนนโอนเด็ดก็รั้งท้ายที่สุดเลยนะครับถ้าดูจากอันดับนะครับและเรามาถกกันอีกนะครับไปจนถึงโรงเรียนตาดิกานะครับและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานะครับโฟกัสไปที่โรงเรียนตาดิกาสิ่งแรกที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือว่าโรงเรียนตาดิกาเนี่ยถูกเพ่งเล็งจากภาครัฐว่าเป็นโรงเรียนที่บ่มเพาะกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนะครับทำให้เยาวชนคนหนุ่มสาวหลายคนนะครับที่เรียนจบศาสนาสนวีชั้น10กลับไปจะสอนที่โรงเรียนตาดิกาแต่ท้ายที่สุดนะครับก็ถูกเพ่งเล็งจากรัฐนะฮะไปสอนแค่วัน2วันนะฮะทหารตามไปที่บ้านรวมไปถึงค่าตอบแทนของครูสอนตาดิกาจิกูตาดิกาเนี่ยน้อยมากๆนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ในโรงเรียนตาดิกานะครับทั้งคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์นะครับหรือแม้กระทั่งห้องเรียนนะครับยังไม่มีผนังเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราสะท้อนออกมานะครับซึ่งโรงเรียนตาดิกาเนี่ยอยู่ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดนะครับแล้วก็โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเนี่ยอยู่ภายใต้สช.นะครับซึ่งสช.เนี่ยก็อยู่ภายใต้กรมการปกครองภายใต้กระทรวงมหาดไทยอีกทีหนึ่งนี่คือความแปลกประหลาดนะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้ถกกันว่าโรงเรียนตาดิกาโรงเรียนเอกชนศาสนานี่เป็นตัวอันตรายเหรอทำไมต้องอยู่ภายใต้กรมการปกครองทำไมไม่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการครับแล้วก็เป็นไปได้ไหมที่เราจะเสนอไปไกลกว่านั้นสช.ต้องไปอยู่ภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่คือการกระจายอำนาจทางการศึกษาถ้าสช.มาอยู่ภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยท้องถิ่นสามารถที่จะออกแบบหลักสูตรการศึกษาและจัดการบริหารให้มันสอดคล้องกับท้องถิ่นไปเลยนะครับนี่คือข้อเสนอของเรานะครับถัดจากเรื่องการศึกษานะครับไปที่เรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเรื่องศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเมื่อกี้เราได้พูดคุยกันเรื่องของบทบาทของเยาวชนเปอร์มูโดนะครับหรือว่าบทบาทของสตรีภายในชุมชนนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหลังจากรอมฎอนที่ผ่านมานะครับหรือว่าก่อนรอมฎอนเนี่ยเยาวชนคนหนุ่มสาวนี่มีบทบาทเป็นอย่างมากในพื้นที่นะครับรวมไปถึงสตรีด้วยนะครับแต่พอไปดูบอร์ดในบอร์ดบริหารของมัสยิดนะฮะมีแต่ผู้ชายล้วนเลยนะครับและผู้ชายสูงวัยด้วยนะครับไม่มีปมูดอไม่มีสุภาพสตรีอยู่ในบอร์ดบริหารเลยนะครับหรือไปไกลกว่านั้นนะฮะคณะกรรมการอิสลามก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง อยากจะเสนอว่าเป็นไปได้ไหมนะครับในบอร์ดบริหารของมัสยิดเนี่ยจะมีปมูดอมีเยาวชนเข้าไปอยู่ในบอร์ดด้วยนะครับในฐานะเป็นที่เป็นตัวแทนเป็นไปได้ไหมที่ในบอร์ดบริหารของมัสยิดเนี่ยจะมีสุภาพสตรีอยู่ในบอร์ดด้วยนะครับเป็นไปได้ไหมในคณะกรรมการอิสลามเนี่ยจะมีสตรีอยู่ในบอร์ดของคณะกรรมการด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอัตลักษณ์นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของอัตลักษณ์ที่ผ่านมาเรามีการนัดรวมตัวกันของเยาวชนนะครับในช่วงวันฮารีรายนะครับที่ตะลุบันนะครับอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีหลังจากเราจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันนะครับใส่ชุดมลายูนะครับกลับมาถึงบ้านทหารตามครับมีการคุกคามมีการเรียกแกนนำไปรายงานตัวนะครับว่าจัดรวมตัวกันมีการทำอะไรบ้างนะครับทำไมไม่รายงานนู่นนี่นั่นสารพัดนะฮะวันนั้นเป็นวันรื่นเริงนะครับของคนมลายูนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามเราแค่ไปรวมตัวกันนะครับแต่ทำไมการแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นมลายูของเรานะครับถึงถูกคุกคามนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ามันไม่เท่าเทียมกันคนจีนเขายังสามารถที่จะใส่เสื้อในวันตรุษจีนได้เลยนะครับคนคริสต์เขายังมี
เขาเรียกว่ามีการแสดงออกในเชิงศาสนาคริสต์ได้เลยแต่ทำไมคนมาลายูมุสลิมที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะแต่งกายชุดมาลายูและไปรวมตัวกันแสดงออกไม่ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราตั้งคำถามและอยากจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับนำเรื่องการคุกคามเหล่านี้เนี่ยไปพูดแทนเสียงของพวกเราในสภาด้วยนะครับก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับภายใต้เวลาอันจำกัดขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่4นะคะเรื่องของการเมืองการกระจายอำนาจสันติสุขและสันติภาพค่ะแนะนำตัวเองด้วยนะคะครับก็ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านนะครับก็สวัสดีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องประชาชนที่มาร่วมส่งเสียงของพวกเราประชาชนคนธรรมดาต่อสมาชิกสภาที่พวกเราเลือกกันมาครับซูกิฟิลาเตจากองค์กรที่ชื่อว่าเดปัตตานีแล้วก็ทำวันนี้เองเนี่ยเราจะมานำเสนอเรื่องการเมืองกระจายอำนาจและสันติภาพแน่นอนนะหัวข้อที่ผมได้รับวันนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างใหญ่เป็นหัวข้อที่สำคัญเพราะมันยึดโยงกับชีวิตอนาคตและก็ความเป็นไปได้ของประเทศนี้นะครับแน่นอนว่าพอพูดถึงเรื่องแบบนี้ผมเชื่อว่าพรรคการเมืองหลายพรรคเอาเป็นนโยบายเอาไปเป็นนโยบายแคมเปญหาเสียงเพราะทุกท่านรู้ว่าเรื่องแบบนี้มันสำคัญการเมืองฮะทุกคนรู้ว่าการเมืองคือเรื่องที่ใหญ่คำนิยามของมันใหญ่มากแต่การเมืองที่เราปรารถนาคืออะไรคือการเมืองที่ดีและการเมืองที่ดีคืออะไรการเมืองที่ดีคือการเมืองที่พร้อมที่จะรับประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐนั้นๆนะฮะดังนั้นเนี่ยปัญหาที่พวกผมถกเถียงและก็สรุปออกมามีหลากหลายประเด็นบวกกับหัวข้อทั้ง3ก็คือการเมืองกระจายอำนาจและก็สันติภาพนะฮะการเมืองคืออะไรพวกผมหลายคนเนี่ยเป็นนักโทษคดีการเมืองออกไปเรียกร้องทางการเมืองออกไปแสดงออกทางการเมืองถูกจับหลายคนที่มีความคิดที่แตกต่างจากวิธีคิดของรัฐถูกดำเนินคดีทางกฎหมายหลายคนถูกซ้อมทรมานฮะหลายคนหกล้มในค่ายทหารเสียชีวิตนี่คือสภาพการเมืองที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้แน่นอนว่าทั้งหมดนี้จะเป็นข้อเสนอส่วนเรื่องที่2คือเรื่องกระจายอำนาจแน่นอนฮะเทรนด์การกระจายอำนาจความหวังของประชาชนในการกระจายอำนาจกระจายอำนาจเท่านั้นไม่เพียงพอต้องกระจายเงินทรัพยากรคนเพราะมันหมายถึงโอกาสว่าคนมันจะเติบโตในสังคมนั้นๆได้อย่างสมศักดิ์ศรีเช่นคนกรุงเทพได้เลือกตั้งผู้ว่าคนพัทยาได้เลือกตั้งผู้ว่าพัทยานะนี่คือหลักการเบื้องต้นนะครับดังนั้นการกระจายอำนาจของเราเราก็มีข้อถกเถียงว่าการกระจายอำนาจแบบไหนล่ะที่มันเหมาะสมนะฮะเพราะเราสรุปออกมาเป็นกว้างๆว่าการกระจายอำนาจในแบบที่เคารพอัตลักษณ์ของคนต่างภูมิภาคเคารพความหลากหลายของผู้คนในภูมิภาคนั้นๆมันจะเป็นการกระจายอำนาจในแบบที่พิเศษที่สุดเพราะคนมันได้แสดงออกได้ออกแบบได้มีส่วนร่วมนะครับสุดท้ายเรื่องที่สำคัญที่สุดเนื่องจากผมเป็นคนปัตตานีเป็นคนที่นี่โตที่นี่เนี่ยเรื่องสำคัญก็คือเรื่องการสร้างสันติภาพหลายคนให้ความหวังฮะว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารอย่างคุณประยุทธ์ไปเจรจากับองค์กรติดอาวุธอย่างBNนั่นคือความหวังแล้วอีกไม่นานเราน่าจะได้เห็นสันติภาพอีกไม่นานเราน่าจะได้เห็นสันติสุขแต่ผมอยากให้ความเห็นอย่างนี้ฮะการเจรจาสันติภาพมันไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการสันติภาพกระบวนการสันติภาพไม่ได้หมายถึงการเจรจาเพียงอย่างเดียวผมพูดเสมอว่าดีไม่ดีกระบวนการสันติภาพหรือการสร้างสันติภาพที่มั่นคงอาจจะเป็นการเปลี่ยนกรุงเทพให้ก้าวหน้าเปลี่ยนกรุงเทพให้พร้อมที่จะยอมรับความหลากหลายของผู้คนและมาสู้กันทางการเมืองด้วยสันติวิธีผมว่าแบบนี้มันจะทำให้สันติภาพที่นี่มันเกิดขึ้นได้จริงและมันยืดเขาเรียกอะไรนะยั่งยืนกว่านะครับดังนั้นก็อยากจะเสนอให้พรรคการเมืองทุกท่านนะครับว่าสามสี่ข้อที่ผมพูดเมื่อกี้หวังว่าจะเป็นนโยบายของท่านในการผลักดันนะครับข้อเสนอทั้งหมดของพวกเราเสนอมันคือความหวังเราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงและผมคงไม่กล้าพูดเต็มปากว่ากลัวว่ามันจะเป็นแค่คลื่นกระทบฝั่งแล้วหายไปขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอเชิญกลุ่มสุดท้ายของการพูดคุยนะคะเรื่องของกฎหมายความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนค่ะอ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ชื่อฮานิละดือลามะมาจากอำเภอศรีสาครเป็นตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้กฎหมายพิเศษค่ะขออนุญาตใส่แว่นนะสภาพปัญหาของคน3จังหวัดสำหรับการใช้กฎหมายพิเศษนะคะการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมากเกินไปอ๋อค่ะ2ปัญหาการซ้อมทรมานไม่มีหน่วยงานอิสระไปตรวจสอบทันที3เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีความอคติต่อคนในพื้นที่4การประกันตัวคดีความมั่นคงมีเงื่อนไขที่เข้าถึงได้ยาก5ไม่มีสิทธิในการแสดงออกความเป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่เหมือนที่น้องเขาพูดเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ข้อเสนอยกเลิกกฎหมายพิเศษถ้ายกเลิกไม่ได้ก็ขอแบบแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่2ให้หน่วยงานความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่โดยเคารพสิทธิมนุษยชน3ให้มีหน่วยงานตรวจสอบอิสระที่มีศักยภาพ4อยากให้มีพรบซ้อมทรมานบังคับใช้ในประเทศแล้วก็อันนี้คือปฏิรูประบบศาลแล้วก็อยากให้มีพื้นที่กลางสำหรับญาติผู้ถูกควบคุมตัวโดยอิสระตามกฎหมายพิเศษค่ะก็ขอเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณคุณฮานิละดิลามะนะคะทีนี้ก็มาเป็นช่วงที่เราจะฟังเสียงจากพรรคการเมืองทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้คือตัวแทนของพรรคการเมืองนะคะที่จะโต้ตอบกลับว่าให้ความสำคัญในประเด็นไหนของพวกเราบ้างค่ะเชิญทางด้านและขออนุญาตไล่จากทางด้านขวามือไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะขอเชิญท่านแรกนะคะตัวแทนจากพรรคก้าวไกลค่ะคุณณัฐวุฒิบัวประทุมค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์อัสมานะครับแล้วก็ขออนุญาตกล่าวสวัสดีช่วงบ่ายกับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกท่านนะครับผมต้องเรียนท่านที่เคารพนะครับว่าเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วผมเองก็เป็นเด็กน้อยที่อยู่ในแวดวงแบบนี้กับท่านนะครับเห็นพี่บารมีชัยรัตน์เราก็ต้องนึกถึงการล้อมทำเนียบรัฐบาล99วันในสมัยที่เริ่มการเรียกร้องแล้วก็ต่อสู้สมัยสมัชชาคนจนนะครับเราเคยคุยประโยคนี้กับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าเราเคยเข้ามาในทำเนียบหรือไม่ก็แซวกันเด่นๆนะครับว่าพี่จำไม่ได้เหรอเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วพวกเราเนี่ยนั่งล้อมทำเนียบรัฐบาลกันฉะนั้นการต่อสู้ไม่มีหนทางที่จบลงและก็สิ้นสุดแน่ๆนะครับแต่มันก็ต้องมีพัฒนาการที่ขับเคลื่อนแล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นประเด็นเชิงปัจเจกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างอย่างที่ทุกท่านมานั่งอยู่ในณที่นี้ผมคิดว่าคงไม่สามารถที่จะตอบประเด็นของท่านได้ทั้งหมดนะครับในเวลาที่ท่านให้มาประมาณ5นาทีแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเสียงของทุกท่านถูกได้ยินแล้วเสียงของทุกท่านวันนี้เข้าใจว่าการถ่ายทอดณขณะนี้ก็เป็นการถ่ายทอดที่ถูกบันทึกแล้วก็กระจายไปยังสาธารณชนเพราะว่าปัญหาของพี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้ไม่ใช่ปัญหาของพี่น้องที่นี่เท่านั้นแต่เป็นปัญหาร่วมกันของคนทั้งประเทศที่มีหัวใจรับความเป็นธรรมมีหัวใจที่ยืนหยัดถึงความที่ถูกต้องและหลากหลายและก็เป็นปัญหาร่วมกันของพลเมืองโลกในสังคมที่วันนี้เนี่ยเรามีการขับเคลื่อนแล้วก็เคลื่อนไหวในลักษณะความเป็นพลเมืองของโลกมากยิ่งขึ้น4ประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับอาจจะตอบคำถามของท่านในบางส่วนและคิดว่าจะเป็นประเด็นที่นำไปสู่การขับเคลื่อนใดๆต่างๆต่ออย่างที่1ครับมีหลายท่านพูดถึงประโยคหนึ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ความจริงเครือข่ายของพวกเราวันนี้ก็เรียกว่าเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญของคนจนรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามครับเราจำเป็นต้องสู้ไปถึงเป้าหมายแต่ในระหว่างเส้นทางณขณะนี้เองกับกติกาที่ไม่ได้ถูกเขียนมาจากประชาชนกติกาที่ไม่เป็นธรรมบางส่วนนั้นก็ยังจำเป็นต้องต่อสู้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ผมเองไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านเพิ่งให้ข้อสังเกตอย่างน่าสนใจกับผมนะครับว่าถึงแม้หน้าปกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะเขียนว่าพุทธศักราช2560แต่ผู้ร่างมีเจตนาจะใส่ไว้ข้างใน
โดยเขียนว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้นไม่มีคำว่าพุทธศักราช2560นั่นหมายความว่าเขาตั้งใจจะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยอยู่ยืนยงสถาพรก็ต้องถามท่านที่เคารพว่าเราเอาแบบนั้นหรือไม่ถ้าเราไม่เอาเราต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในกติกาที่ไม่เป็นธรรมแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องนำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งอย่างน้อยที่สุดครับต้องมีการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมีการจัดโครงสร้างทางการเมืองในรูปแบบใหม่และมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพความเป็นธรรมขั้นพื้นฐานกับพี่น้องประชาชนผมใส่วงเล็บเล็กๆไว้นะครับเวลาไม่มากพอที่จะขยายความก็คือว่านั่นเท่ากับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยตรงจากประชาชนก็ยังจำเป็นต้องถูกเขียนไว้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการมีส่วนร่วมในการทำประชามติในเรื่องต่างๆซึ่งวันนี้พ.ร.บ.ประชามติก็ออกมาแล้วก็บอกว่าพวกเรา 50,000 คนสามารถเข้าชื่อขอให้รัฐบาลนำไปสู่การทำประชามติเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ซึ่งนี่เป็นข้อท้าทายกับพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราว่าจะใช้กลไกที่มีอยู่และจะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นั่นเป็นโจทย์ใหญ่ในเรื่องในทางการเมืองครับโจทย์ใหญ่ประการที่2ครับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องเป็นเรื่องการต่อสู้ในเชิงวิธีคิดการต่อสู้ในเชิงศาสนาการต่อสู้ในเชิงองค์ความรู้การต่อสู้ในเชิงการศึกษาก็คือประเด็นหลายท่านที่พูดตรงกันว่าเรายอมรับตรงกันหรือไม่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของพี่น้องมลายูมุสลิมเรายอมรับกันหรือไม่ว่าในประเทศไทยแห่งนี้มีใครบ้างที่เกิดขึ้นเป็นคนไทยแท้ดั้งเดิมโดยที่ไม่มีส่วนผสมใดๆเรายอมรับกันหรือไม่คุณสุกิฟีก็พูดนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นในกรุงเทพคนที่ก่อร่างสร้างความเป็นบางกอกก็ไม่ใช่คนกรุงเทพหรือคนไทยดั้งเดิมทั้งหมดฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องการเคารพครับการเคารพต่อความหลากหลายการเคารพต่อพหุวัฒนธรรมและการเคารพต่อการตัดสินใจว่าคนพื้นที่แห่งนี้ต้องการเรียกร้องสิ่งใดซึ่งแน่นอนครับการเรียกร้องวันนี้ผมคิดว่าการเรียกร้องที่สำคัญที่สุดคือการเคารพในความเป็นเราและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเราผมเพิ่งตามกรณีของพลทหารท่านหนึ่งที่โดนทำร้ายเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกสะท้อนอย่างเสียความรู้สึกอย่างยิ่งในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยค่าตอบแทนผู้เสียหายวินิจฉัยว่าเขาไม่มีสิทธิยื่นค่าตอบแทนเพราะไปยื่นเกินกำหนดระยะเวลาคำว่าเกินกำหนดระยะเวลาตรงนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะในกฎหมายบอกว่าการยื่นนั้นต้องยื่นภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการกระทำความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตคนใดๆต่างๆหลายคนครับไม่รู้หรอกใครมาทำร้ายเขาเหมือนในกรณีของคุณอับดุลเลาะห์อีซอมูซอแล้วก็หลายๆอีกหลายคนฉะนั้นเนี่ยนะครับประเด็นหลักตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าวิธีคิดของการยังไม่เคารพความหลากหลายยังไม่เคารพความแตกต่างและยังละเมิดซ้ำยังมีอยู่ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ของการขยับเขยื้อนของทุกคนที่ต้องทำไปด้วยกันแต่ผมเชื่อมั่นว่าสถานการณ์การเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเด็กๆเยาวชนคนหนุ่มสาวเหมือนที่ท่านเรียกร้องว่าอยากมีผู้แทนของเยาวชนในมัสยิดต่างๆจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเข้าใจที่เข้าใจกันมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดในประเทศไทยนั่นเป็นโจทย์ประการที่2ครับโจทย์ประการที่3ครับหนีไม่พ้นครับแล้วผมจำเป็นต้องนำเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าก้าวไกลยืนยันมาโดยตลอดว่าวันนี้หัวใจสำคัญที่สุดก็คือการกระจายอำนาจหรือตอนนี้ที่เรารณรงค์โดยใช้คำว่าการปลดล็อกท้องถิ่นเราไม่ได้พูดเลยนะครับและไม่มีท่านใดที่เป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลพูดว่านี่คือการยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่เรากำลังจะบอกว่าการปกครองที่มีการปกครองในส่วนกลางการปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นส่วนภูมิภาคต้องปรับรูปแบบและไม่มีความจำเป็นในระยะยาวอีกต่อไปท่านเองคงทราบดีครับวันนี้เราไปติดต่อที่ว่าการอำเภอจำนวนมากเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าในรายละเอียดต่างๆตกลงคนในอำเภอนั้นใครเป็นคนตอบสนองต่อปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรก็ตามมันจำเป็นต้องมีข้อต่อจากชุมชนขึ้นมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วผมคิดว่าเป้าหมายของเราชัดเจนว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการคืนคำถามให้กับท่านว่าวันนี้ท่านพร้อมที่จะนำไปสู่การมีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษในภาคใต้ของท่านหรือยัง
การมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดการมีนายกเทศมนตรีการมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนหนึ่งจำเป็นแต่ยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนั่นหมายรวมถึงการกระจายเงินและก็การกระจายการดำเนินการในเชิงการบริหารราชการแผ่นดินให้กับทุกๆท่านด้วยซึ่งผมคิดว่ามันทำได้แต่รายละเอียดต้องพูดกันผมเห็นตัวเลขงบประมาณปีที่แล้วนะครับผมเองเป็นคนอภิปรายงบประมาณในจังหวัดชายแดนใต้ผมเห็นเลยว่างบ 80-90% ที่นำไปสู่ความมั่นคงนั้นพวกท่านก็รู้ดีว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ความมั่นคงของมนุษย์และไม่ได้ตอบโจทย์ต่อความมั่นคงของพี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้ที่แท้จริงนั่นเป็นประเด็นที่3ที่เราขับเคลื่อนและน่าจะดำเนินการแน่ๆประเด็นที่4ครับเป็นประเด็นสุดท้ายสั้นๆครับแต่เป็นประเด็นการดำเนินการต้องทำร่วมกันคำว่าร่วมกันก็คือไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชาติของท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัธาไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยที่คุณหมอเพชรดาวโต๊ะมีนาไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐที่คุณอดิรันต์อาริยทะท่านอยู่หรือแม้กระทั่งพรรคก้าวไกลเราเห็นตรงกันว่าในเมื่อเราเป็นผู้แทนของประชาชนคณะกรรมาธิการ1คณะในสภาผู้แทนราษฎรจำเป็นต้องเป็นคณะที่ตรวจสอบติดตามดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนใต้ความจริงเรามีญัตติเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็รวมถึงญัตติของผมเองกับคุณพนิกาวานิชที่เสนอไปก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากคุณพนิกาโดนตัดสิทธิทางการเมืองผมเองจำเป็นต้องเสนอเข้าไปแต่ยัตตินี้ซึ่งเราเสนอตั้งแต่ต้นสมัยประชุมของสภาชุดนี้ยังถูกดองอยู่ครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วันนอนนำเคยนำคณะพบท่านประธานชวนแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะผลักดันขยับเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาผมพูดอย่างตรงไปตรงมาและจริงจังนะครับว่าการมีคณะกรรมการชุดหนึ่งในสภาท่านอาจจะดูเหมือนไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นตัวกำกับนโยบายและติดตามการดำเนินการของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตรวจสอบมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งแต่ตอบโจทย์ของท่านที่ท่านเสนอต่อความอิสระทั้งหมดหรือไม่ผมเองยังไม่ทราบได้แล้วในขณะเดียวกันคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นข้อต่อระหว่างพี่น้องประชาชนระหว่างเครือข่ายต่างๆซึ่งท่านเองก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ฉะนั้นหัวใจที่สำคัญที่สุดครับที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าผมเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองชื่อใดด้วยความเคารพนะครับอาจารย์ถ้าผมอยู่พรรคอนาคตใหม่นี่ผมอาจจะโชคดีได้พูดพรรคสุดท้ายนะครับแต่บังเอิญเขายุบอนาคตใหม่ไปก่อนก็เลยต้องมาพูดในนามก้าวไกลเป็นพรรคแรกแต่ไม่ว่าจะอยู่ในนามพรรคใดครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจการมีส่วนร่วมระหว่างกันและเสียงของท่านวันนี้จะเป็นเสียงสำคัญที่ต้องขออนุญาตโน้ตทั้งทุกประเด็นตอบบางส่วนได้และบางส่วนจำเป็นต้องนำไปศึกษาและขับเคลื่อนต่อครับขอบคุณครับขอบคุณตัวแทนจากพรรคก้าวไกลนะคะต่อไปเชิญตัวแทนจากพรรคประชาชาติค่ะคุณวันมุฮัมมัดนอมัธาหัวหน้าพรรคประชาชาติค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติจงมีแด่ทุกท่านในห้องนี้และผู้ที่รับฟังข้างนอกด้วยนะครับด้วยเวลาสั้นนะครับเราก็ขอพูดอย่างสรุปครับคือการจัดการเสวนาในวันนี้ได้คุยกับอาจารย์ชลิตาแล้วว่าต้องการเอานำความคิดเห็นของประชาชนจากภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะคนยากจนนั้นเพื่อกำหนดเป็นทิศทางในการจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับอยากจะเรียนต่อท่านทั้งหลายว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่คุณณัฐวุฒิว่าที่เรากำลังใช้จบันเนี้ยเป็นรัฐธรรมนูญที่แย่ที่สุดนะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่แย่มากๆสุดเป็นรัฐธรรมนูญไม่เอื้อต่อการกระจายอำนาจเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้เกิดความยากจนมากขึ้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เกิดจากประชาชนไม่ได้เกิดจากคนจนแต่เกิดจากอำนาจของการปฏิวัติเพราะฉะนั้นคณะที่ทำการปฏิวัติและสร้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงต้องการที่จะรักษาอำนาจยาวต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนไม่เฉพาะคนจนเท่านั้นประชาชนทั้งประเทศต้องขจัดอำนาจปฏิวัติออกไปแล้วเอาอำนาจประชาชนมาแทนที่ครับนะในประเด็นต่างๆที่สะท้อนจากคนจนทั้ง5กลุ่มในวันนี้ผ
ผมคิดว่าเป็นประเด็นดีๆทั้งนั้นครับเป็นประเด็นที่ว่าใครเป็นรัฐบาลพรรคหรือพรรคการเมืองควรจะเอาไปแต่คงจะไม่ใช่รัฐบาลนี้นะฮะในประการแรกกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติพูดดีมากว่าทำไงประชาชนก็ยากจนคนจนไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจนะครับแต่เขาขาดทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องที่ทำกินหลายๆอย่างอย่างมากที่สุดคือเรื่องที่ดินที่ดินของประเทศนี้ท่านทราบไหมครับว่ามี 100% เนี่ยถูกนายทุนเอาไปยึดครองแล้ว 80 กว่าเปอร์เซ็นต์นายทุนที่ยึดครองนั้นมีเพียงแต่ 10% ของคนทั้งประเทศถ้าคนทั้งประเทศนี้66 ล้าน6ล้านกว่าคนเท่านั้นที่มีที่ดิน 80 กว่าเปอร์เซ็นต์และประชาชนอีก60 ล้านคนเนี่ยมีที่ดินไม่ถึง 10% 20% แล้วความยากจนจะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดความเหลื่อมล้ำผมจะไม่พูดถึงประเด็นเรื่องประมงชายฝั่งประเด็นเรื่องของเมืองแร่เอาแค่เรื่องที่ดินซึ่งเป็นปัญหาหลักเนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่นะครับไม่มีทางที่จะได้ที่ดินเพียงพอแก่การครองชีพเพราะที่ดินมันตกอยู่ในมือของคนรวยหมดเพราะทำไมกันเพราะกฎหมายมันสร้างความเหลื่อมล้ำเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปที่อำเภอจะแนะไปที่ อำเภอศรีสาครปรากฏว่าประชาชนเป็นพันคนครับมาร้องเรียนว่าที่ดินทำกินเขาบนภูเขาว่ากลายเป็นที่ดินของอุทยานถามว่าอุทยานมาเมื่อไหร่อุทยานมาไม่ถึง20 ปีแต่เขาอยู่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็น 40-50 ปีเขาก็ไม่ยอมอุทยานมาบอกอย่างไรไหมมันน่าตลกเส้นดีอุทยานบอกว่าถ้าคุณไม่ให้คืนคุณอยู่ไปก่อนก็แล้วกันนะคุณอยู่ไปก่อน20 ปีให้ไปอยู่ก่อนทั้งที่เขามีสิทธิ์เต็มตัวแต่บอกคนไปอยู่ก่อน20ปีก็แล้วกันไม่อยากทะเลาะที่บ้านหลังจาก20ปีคุณต้องเช่าของตัวเองได้ยังไงอ่ะผมบอกชาวบ้านวันนั้นเขาหัวเราะกรึ่งเลยบอกว่าเหมือนกับเราอยู่กับเมียเนี่ยแต่งงานมีลูก3คนแล้วอยู่ๆรัฐบอกว่าคนไม่มีสิทธิ์แต่งงานจะกับภรรยาคุณเพราะคุณจดทะเบียนไม่ถูกต้องคุณต้องเช่าเมียคุณอยู่มันจะบ้าได้ยังไงผมบอกอย่ายอมมันเป็นสิทธิ์ของเราเราพิสูจน์ได้ว่าเราอยู่มาก่อนอุทยานนะครับถ้าเราพิสูจน์ได้มันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเราพลเมืองของประเทศนี้นะครับส่วนเรื่องที่ท่านพูดถึงเรื่องการเพิ่มอำนาจประชาชนการจะก็ถูกแล้วคุณอรุณก็พูดแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันพูดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะให้กระจายแต่มันไม่ทำครับมันไม่ทำนะฮะเพราะมันต้องการสงวนอำนาจให้กับนายทุนขนศึกทั้งหลายนะครับบ้านเมืองนี้มันมองเหมือนว่าประชาชนไม่มีความหมายนะครับในเรื่องเศรษฐกลุ่มที่2กลุ่มเศรษฐกิจพูดดีบอกว่าทำไม3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทรัพยากรเยอะที่ทะเลภูเขาแม่น้ำ กับภาคใต้บ้านเราเนี่ยนะครับแล้วคนภาคใต้3จังหวัดจนซ้ำซากจนซ้ำซ้อนอันนี้เป็นโทษประชาชนไม่ได้หรอกครับต้องโทษรัฐบาลนะครับเพราะอะไรผมพูดอย่างนี้ท่านดูสิงคโปร์ครับทำไมคนสิงคโปร์จึงมีรายได้ดีจึงร่ำรวยสิงคโปร์ไม่มีน้ำมันไม่มีสวนยางไม่มีเมืองแร่สิงคโปร์มีดินกับทะเลแต่ทำไมคนสิงคโปร์จึงรวยกว่าคนประเทศไทยเพราะสิงคโปร์ได้รัฐบาลที่ดีไงลีคอนยูมันฉลาดมันให้ประชาธิปไตยกับประชาชนแล้วเราเนี่ยเป็นเผด็จการซ้ำซากแล้วเราจะรวยได้ยังไงครับประเทศที่เป็นเผด็จการไม่มีทางที่ประชาชนจะร่ำรวยได้จนซ้ำซากซ้ำซ้อนถูกแล้วครับแล้วเราจะมาโทษประชาชนไม่ได้ก็ดูสิงคโปร์ผมให้ดูอีกประเทศหนึ่งก็ได้เฮ้ยสิงคโปร์ประเทศเล็กนะฮะประเทศเล็กอินโดนีเซียป
ประเทศประชากร200ล้านเมื่อก่อนเขาจนมากกว่าเราแต่วันนี้คุณไปดูสิครับประชาชนจะมีรายได้มากกว่าเราหนี้สินของรัฐบาลลดลงเพราะโจโกวีเป็นประธานดีมาจากประชาธิปไตยเป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาแก้ปัญหาประเทศเขานักลงทุนหนีจากประเทศไทยไปอินโดนีเซียเมื่อก่อนห้างเมืองไทยนี่เยอะมากคนอินโดนีเซียมาเห็นห้างเมืองไทยตกใจวันนี้ห้างทั้งหลายก็ไปเปิดอินโดนีเซียเต็มไปหมดครับเราลองไปเดินที่อินโดนีเซียเมืองไหนก็มีแต่ห้างแสดงว่ารายได้เขามากขึ้นรถยนต์เหมือนก่อนนี่มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วไม่มีเดี๋ยวนี้โรงงานรถยนต์ไปสร้างที่อินโดรถติดอินโดเพราะสร้างถนนไม่ทันนี่คือผู้นำที่ดีผู้นำที่เก่งก็ย่อมจะทำให้ประชาชนหายจนคนอยากให้ประเทศเราหายจนคุณต้องเปลี่ยนผู้นำนะเปลี่ยนผู้นำนะ แล้วก็พูดถึงแรงงานคนไทยเนี่ยพูดถึงต้มยำกุ้งด้วยนะแรงงานน่ะคุณจะให้แรงงานน่ะ อยู่ได้ยังไงใน3จังหวัดเนี่ยค่าแรงงานนี่ต่ำที่สุดในประเทศ336บาทวันหนึ่งอ่ะคนทำงานได้ขยันนะได้336บาทกินพอไหมไม่พอแน่นอนนี่บอกว่าไม่พอเพราะเขาประเมินแล้วว่า600กว่าถึง700ถึงจะเลี้ยงครอบครัวได้คนทำงานคนหนึ่งบางทีต้องเลี้ยงเมียต้องเลี้ยงลูก300แม่จะพูดยังไงจะไปแดกอะไรกินมันต้องค่าแรงเนี่ยถ้าแม่พูดเดี๋ยวหาเสียงให้พักกันนะผมจะให้ไม่ต่ำกว่า500เพราะมันอยู่ไม่ได้ไงก็คุณให้300ยิ่งทำงานยิ่งจนนะคิดแค่นี้ไม่ออกนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกแรงงานไทยน่ะทำงานจนเพราะคุณก็กำหนดค่าแรงงานต่ำนะครับแล้วไอ้ที่บอกว่าไอ้ที่เราไปอยู่มาเลเซียเป็นแสนสองแสนคนอันนี้ถูกเขาส่งแรกมาเราแต่เราไม่เคยเอื้อเฟื้อให้กับเขาผมก็คิดว่ามีหลายอย่างที่เราจำเป็นจะต้องทำเช่นว่าให้เงินทุนให้การศึกษาลูกหลานเขาให้เขาพัฒนาอาชีพเขาให้ดียิ่งขึ้นพูดแล้วก็เยอะนะฮะแต่ว่าเอาละเอาแค่นี้ต่อไปคือเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าคนจะฉลาดเปลี่ยนสถานะเพราะการศึกษาแต่ทํานองเดียวกันนะครับถ้าจัดการศึกษาไม่ดีนอกจากไม่ทำให้คนฉลาดทำให้คนโง่ด้วยระบบการศึกษาของเราไม่ได้อาจารย์ชัยตาประเมินผมเห็นในข้อมูลว่าเราเกือบท้ายๆของอาเซียนแล้วอาจจะดีกว่าพม่าหน่อยลาวก็ไม่แน่ใจเพราะระบบการศึกษามันล้าหลังยิ่งไปในรูปยิ่งล้าหลังเราไปจำกัดสิทธิ์ของคนเรียนต้อง4ปีถึงจะจบทั้งๆว่าคนจะเรียน2ปีครึ่ง3ปีก็ควรจบแล้วคุณไปบังคับให้เด็กต้องเรียนนั่นเรียนนี่การบังคับให้คนอยู่ในกรอบการศึกษาไม่ให้เสรีภาพยิ่งทำให้คนอยู่ในกรอบคนโง่มากยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะผมขอคุณหักช่วยไอ้ตอนหลังผมอีก2นาทีก็แล้วกันนะนะผมขออีกคนมีอีก2หัวข้อนะพอพูดคนโง่พิธีกรก็บอกว่าอย่ามันไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้คนโง่มันเกิดจากรัฐบาลโง่เหมือนกันนะนะไอ้เรื่องการเมืองเรื่องสันติภาพผมไม่เชื่อนะครับว่าสันติภาพจะเกิดจากมือที่เป็นเผด็จการผมไม่เชื่อแต่ทําก็ดีแล้วอย่าสนับสนุนให้ทําแต่ความเชื่อผมในใจผมไม่มีมือเผด็จการไม่มีทางที่จะให้สันติภาพเกิดขึ้นได้อันสุดท้ายนะครับที่พูดถึงกฎหมายนะหลายพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคประชาชาติเราเสนอกฎหมายห้ามการซ้อมทรมานแล้วตอนนี้อยู่ที่วุฒิแล้วจะประชุมรัฐสภาผมไม่แน่ใจจะได้ผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านแล้วถือว่าเป็นบุญของคนใน3จังหวัดนี่ครับไอ้กฎหมายมันกดทับถูกซ้อมทรมานถูกตายถูกติดคุกกันเยอะแยะไปแล้วนะครับกฎหมายนี้ถือเป็นบุญขอให้เราขอดูอาด้วยแต่ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ารัฐบาลเผด็จการมันจะเห็นด้วยกับนี้ไหม เรื่องปฏิรูประบบศาลเราก็เสนอตกไปแล้วเราขอปฏิรูประบบศาลทหารบอกว่าถ้าหากประชาชน
เป็นประชาชนธรรมดาแล้วมีเรื่องกับทหารต้องขึ้นศาลธรรมดานี่เขาบอกถ้ามีทหารไปขึ้นศาลศาลทหารแล้วเป็นไงช้าแล้วไม่เกิดความยุติธรรมต้องขอประธานทนเอาแค่นี้ก่อนรอบหลังน่าจะมันมากกว่านี้ครับขอบคุณมากมีอีกรอบหนึ่งนะคะมีเสียงทักท้วงบอกว่าทำไมที่นายบอกว่าฝั่งประชาชน5นาทีฝั่งพรรคการเมือง5นาทีนะคะอันนี้เราปรับเปลี่ยนเวลานิดหน่อยนะคะโอเคค่ะทีนี้ก็เชิญท่านต่อไปนะคะตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยค่ะคุณอามัดบูราฮันติพองค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจนมีแด่ทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องประชุมและก็อยู่ติดตามตามเพจนะครับผมขออนุญาตเปิดแมสนิดนึงนะฮะก่อนอื่นผมต้องขอโทษแทนพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้คุณจตุรนท่านจตุรนจะเป็นคนเข้ามาแต่ด้วยติดภารกิจก็เลยมอบหมายให้ผมอามัดบุรหันติพองนะครับแล้วก็ผมมีทีมงานคุณอัติชันชาวนิชประธานโซนสงขลาสตูลพัทลุงแล้วก็คุณมูฮัมหมัดรอซากีมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรรมการนะฮะที่มาร่วมคือวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวไม่เหงาผมพาพรรคพวกมาด้วยที่จริงอยากชวนขึ้นมาอยู่บนเวทีแต่ว่าทางรายการมอบให้ผมคนเดียวก็ไม่เป็นไรคนเดียวก็สู้ได้นะครับคือก่อนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วผมคนหนึ่งที่ผูกพันกับรัฐธรรมนูญ2540ก่อนที่ผมจะไปเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยรักไทยผมอยู่ไทยรักไทยตั้งแต่ปี43ไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทยนะครับทำไมผมผูกพันเพราะว่าผมตอนนั้นเรียนจบนิติรามคำแหงแล้วก็ได้ไปเป็นอสรเผยแพร่รัฐธรรมนูญ40ซึ่งเราได้ผูกพันตรงนั้นมากเราเป็นคนไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรารู้รายละเอียดแต่ละขั้นตอนของรัฐธรรมนูญนี่คือเพื่อนผมบางส่วนก็มาสู่การเมืองเพื่อนผมบางส่วนก็เป็นเจ้าหน้าที่กกต.นี่คือเรารู้สึกว่าพอวันที่เราโดนปฏิวัติปี49โดยส่วนตัวเราเสียใจเราคิดว่าเนี่ยนี่คือรัฐธรรมนูญที่เรารู้สึกดีที่สุดแล้วณตอนนั้นนะณตอนนั้นปี49เราโดนมาป .57 โดนอีกเนี่ยแล้วก็เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญอะไรดีอยากใช้คำหยาบแต่ว่าที่นี่ไม่เหมาะสมผมว่า รัฐธรรมนูญเหี้ยๆพูดคำนี้เลยนะทำให้ที่ผมกล้าพูดวันนี้อาจจะพูดไม่สุภาพนะแต่ว่าผมว่าเป็นตัวปัญหาต้นเหตุของทำให้พี่น้องเราเนี่ยยากจนลำบากจนถึงวันนี้นะผมว่าหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันเป็นผลไม้พิษนะจากการรัฐประหารการรัฐประหารนะครับนี่คือผมมองว่าถ้าไม่มีเราจำได้ไหมตอนก่อนที่เราจะเกิดปฏิวัติปี49เรากำลังเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเนี่ยผมวันนี้ผมโชคดีผมอยู่กับอาจารย์ผมเองนะเป็นคนสอนผมหลายเรื่องเมื่อก่อนนะอยู่ด้วยกันสอนแนะนำผมนับถือเหมือนพ่อท่านหนึ่งครับเพราะว่าสนิทกับพ่อผมท่านสอนผมเยอะแต่ผมบอกว่าเนี่ยคือเราเนี่ยเคยเป็นเสือตัวที่5แห่งเอเชียกำลังลืมตาอ้าปากจำได้ไหมที่บ้านเราอ่ะต้องจองรถนะจะซื้อยางราคาดีมากต้องจองวันนี้ผมไปล่าสุดไปเบตงแล้วมีประชาชนเขาบอกว่าเมื่อก่อนผมเนี่ยเปลี่ยนรถตลอดเดี๋ยวนี้มีคันร้ายๆคันหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยคือวันนี้เราอยากให้ย้อนไปดูว่าเรากำลังจะไปไหนแล้วโดยที่ปฏิวัติมาเนี่ยผมอ่ะไม่อยากให้เกิดอีกแล้วแล้วก็วันนี้ผมดีใจว่าผมจริงๆต้องเป็นท่านจตุรนเป็นท่านเป็นอาวุโสแล้วก็มีความรู้ความสามารถมากมายหลายเท่าแต่ว่าด้วยฐานะที่เหมือนเป็นลูกหม้อของเพื่อไทยเป็นเด็กใน3จังหวัดคนเดียวที่อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันผมเนี่ยเหมือนเป็นผมเข้าใจทุกกระบวนการของไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยครั้งหนึ่งเคยอยู่กับท่านวันนอที่มาช่วยท่านก็เอ็นดูผมนะครับแล้วจะบอกว่าในสิ่งที่เราเคยมีในอดีตแต่วันนี้อดีตเราดีมากๆกำลังไปทะยานแต่วันนี้ปัจจุบันน่ะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ผมไม่อยากใช้คำอ
ันนั้นอีกแล้วก็คือว่าพอรัฐบาลนี้มาเนี่ยเราเนี่ยลำบากมากลองไปถามประชาชนควักกระเป๋าดูเราเนี่ยมีกี่บาทอยู่ในกระเป๋าประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อขายลำบากมากเนี่ยเป็นแบบนี้ผมดีใจนะที่วันนี้ที่เราอ่ะมาคุยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราผมไม่ได้คุยตรงนี้ผมคุยกับพรรคของผมด้วยว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีข้อเดียวเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาก็คือความจริงใจมันต้องมีความจริงใจมาก่อนถ้าไม่มีความจริงใจเลิกพูดทุกคนแม้แต่ว่าผมเองจะไม่โทษใครก็ตามที่จะมาช่วยพัฒนาผมยินดีทุกคนมาช่วยกันพัฒนาแต่ขอร้องว่าอย่าเอาคนที่เลวร้ายจากที่อื่นมาอยู่แค่ปีเดียวบ้านผมโดยไม่พัฒนาอะไรเลยอ่ะผมไม่เอาผมคนหนึ่งไม่เอาเนี่ยเหมือนที่บ้านเราเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างที่มาอยู่ปีเดียวอ่ะกี่ครั้งแล้วล่ะกี่รุ่นแล้วล่ะเนี่ยนี่คือความจริงใจอย่างหนึ่งที่แสดงออกกับบ้านเราแล้วอีกอย่างหนึ่งคือก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดเรื่องของหัวข้อต่างๆ5หัวข้อ5กลุ่มเนี่ยผมอีกนิดนึงคือว่าวันนี้ผมอยากให้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดความมั่นคงหรือว่าคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองนี้คือว่าต้องคิดว่าเราเป็นคนไทยเหมือนที่เขาแก้ปัญหาที่แมนดานาวอ่ะเราเป็นคนไทยไหมเราใช้บัตรประชาชนเหมือนเขาไหมเราใช้บัตรเหลืองอยู่หรือเปล่าเหมือนในอดีตถ้าเราบัตรประชาชนเหมือนเขาคุณต้องเปิดใจฟังเราว่าเราจะกำหนดทิศทางอย่างไรเราจะเดินอย่างไรเราจะกระจายอำนาจอย่างไรต้องเปิดให้เราเพราะว่าเราคือคนไทยถ้าคุณเชื่อเราคนไทยเราก็ไปด้วยกันแต่ถ้าคุณไม่เชื่อก็บอกตรงๆว่าคุณไม่เชื่อเราก็เท่านั้นเองครับแล้วก็หัวข้อทั้งหมดเมื่อกี้ที่ต่างๆเสนอมากลุ่มแรกคือกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติเรื่องขอเสนอครับเห็นยิ่งแล้วก็ผมจะเป็นตัวแทนนำเสนอปฏิภาคว่าเราต้องแก้ไขกฎหมายแล้วนะใช่ไหมที่มันโดยเฉพาะเรื่องของอุทยานผมคนหนึ่งที่อยู่บ้านตีนเขาบูโดคือเราเนี่ยเรายางส่วนยางของเราอะมาก่อนกฎหมายอุทยานอีกนะครับแต่อย่างที่ท่านวันนอว่าเมื่อกี้ของเราแล้วกลับกลายต้องไปเช่าเนี่ยมันไม่ถูกนะครับนะอยากให้ตรงนี้นี่คือความจริงใจอย่างนึงที่เขาแสดงต่อเรา2คือกลุ่มเศรษฐกิจปากท้องอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อไทยแน่นอนนะครับไทยเองเนี่ยเรื่องของปากท้องอยู่แล้วเป็นตัวนำเพราะว่าวันนี้เราเนี่ยคือเพื่อไทยเนี่ยเราพยายามเสนอคือว่าเราคือพรรคแห่งความหวังความหวัง2เรื่องที่ในพื้นที่3จังหวัดที่เราอยากได้1เรื่องปากท้องให้เราอยู่ดีกินดีดีกว่าที่เป็นอยู่2ก็คือเรื่องความสงบเนี่ยกระบวนการของความสงบผมอาจจะมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอแต่ต้องเราทุกคนการทำนะครับผมแล้วก็เรื่องของการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจริงๆเรื่องนี้ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ในอดีตพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อินโดมาเลและก็บรูไนมาเรียนที่บ้านเรานะแล้วก็เรื่องปอเนาะเนี่ยคำว่าปอเนาะเนี่ยจริงๆอ่ะเหมือนเหยียบย่ำความรู้สึกของเราอ่ะที่จริงอ่ะอินโดนีเซียเขาใช้ว่า border school border school นะครับเพื่อยกเหมือนว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติจริงๆอ่ะเรามีหลายภาษาในโรงเรียนปอเนาะอยู่แล้วเนี่ยเราแค่ส่งเสริมแล้วก็สร้างมาตรฐานให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยเรามีของอยู่แล้วเราไม่รู้จักใช้แล้วก็มันมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่กดทับเราอยู่ตรงเนี้ยเราต้องเอาออกให้หมดแล้วก็เราไปด้วยกันเพื่อสร้างความเจริญให้พื้นที่บ้านเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เรื่องของอัตลักษณ์บางคนเนี่ยก็เริ่มพูดเรื่องของว่าเอ๊ะอัตลักษณ์อิสลามบางคนบอกเอ๊ะนิดเดียวนะอัตลักษณ์มลายูกับอัตลักษณ์อิสลามพยายามจะเอาเรื่องสองเรื่องมารวมกันเพื่อให้เกิดปัญหาอัตลักษณ์มลายูเราเนี่ยก็คือไม่มีศาสนานะใครใส่ก็ได้เหมือนที่เราดูถ้าเราไปภูเก็ตมันมีวัฒนธรรมบาบายายาที่แต่งตัวมลายูอ่ะแต่ว่าเป
็นคนไม่ได้ศาสนาอิสลามบางคนพยายามนำเสนอเอ้าวัตอัตลักษณ์อิสลามเข้ามาแล้วไม่ใช่คุณไม่เข้าใจแล้วคุณไปเผยแพร่แล้วตามคลิปต่างๆในเผยแพร่อยู่ตอนนี้เหลือ32นะครับสุดท้ายคือเรื่องของกลุ่มการกระจายอำนาจผมก็เห็นด้วยนะครับสั้นๆแล้วก็เรื่องกฎหมายและความยุติธรรมผมอีกนิดเดียวคือผมไม่เข้าใจทำไมมีกรรมการมนุษยชนภายใต้การออกคำสั่งของแม่ทัพภาคที่4ตรงนี้ผมสงสัยและผมไม่เห็นด้วยขอแค่นี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยนะคะลำดับถัดไปค่ะขอเชิญตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยคุณศักดิ์ณรงค์สิริพรณราชสีมาค่ะขอบคุณอาจารย์ชิรดานะครับขอความสันติสุขยังมาเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณคณะผู้จัดนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติพรรคไทยสร้างไทยถือว่าเป็นพรรคน้องใหม่ทางการเมืองก็พร้อมที่จะพุ่งทยานในการที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองของเราโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของ3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งผมจะได้พูดคุยให้ท่านฟังนะครับคือผมได้รับข้อมูลจากผู้จัดเนี่ยแล้วผมก็มาเห็นหัวข้อสันติภาพชายแดนใต้เนี่ยผมก็นึกว่าผมอยากจะต่ออีกคำหนึ่งก็คือ slash ปาตานีต่อท้ายนะครับเพราะผมเชื่อว่าประเด็นเรื่องของปาตานีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ถ้าสมมติเราเห็นหัวข้อว่าสันติภาพชายแดนใต้ปาตานีมันก็คงจะดีไม่น้อยนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องเราส่วนใหญ่นะครับเราเรียกตัวเองว่าเป็นชาวปัตตานีคราวนี้ประเด็นที่ดูจากข้อมูลโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมก็ฟังอาจารย์พูดแล้วก็มาประเมินบรรยากาศดูก็คิดเร็วๆในขณะนี้เนี่ยครับผมแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ส่วนแรกก็คือรัฐธรรมนูญครับขออนุญาตเอาแมสออกนะครับมันเกิดฝ้ารัฐธรรมนูญก็จะมีอยู่2ส่วน1รัฐธรรมนูญปัจจุบัน60เนี่ยผมคงไม่ต้องคลี่ภาพออกมาว่ามีปัญหายังไงนำมาสู่ปัญหาต่างๆเยอะแยะไปหมดเรื่องของการลิดรอนสิทธิเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจของรัฐบาลส่วนกลางแต่ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนได้นะครับรวมถึงการก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมแล้วก็นำมาสู่ไอ้ปัญหา5ตัวที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะคลี่ภาพให้ท่านฟังภายใต้เวลาที่กำหนดเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็ดีเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเมืองเรื่องของกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพิ่มว่าผมก็อยู่ในกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนรับหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานศึกษาประเด็นเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังปิดเล่มเนี่ยครับจะนำเสนอสภาในโอกาสการเปิดสภาข้างหน้าก็จะนำเสนอเข้าไปภายใต้กรรมาธิการการกฎหมายสิทธิมนุษยชนอันที่ก็คือร่างธรรมนูญไอ้เนี่ยคนจนเนี่ยนะครับก็ผมก็เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญ60ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยท่านก็คงไม่ได้พอใจถูกไหมครับมีปัญหาต่างๆเยอะแยะไปหมดมาสู่การจัดทำร่างคนจนซึ่งผมก็ทำการบ้านอ่านดูเมื่อคืนแล้วล่ะครับเริ่มอ่านตั้งประมาณเที่ยงคืนยันตีสองผมก็เห็นว่ามันมีประโยชน์หลายเรื่องแล้วซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญคำถามก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปัจจุบันหรืออันใหม่ก็ดีเนี่ยจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยผู้บริหารพรรคคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ท่านอาจารย์โพคินบุรคุณก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งว่าจุดยืนก็คือว่ารัฐธรรมนูญต้องแก้ครับต้องแก้และมีสรเพื่อเข้าไปแก้คำถามต่างบทเรียนจากปี39ถูกไหมครับเพิ่งการตั้งสสรขึ้นมาแล้วก็ประเสริฐเอาปี40ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะมีสสรที่มาจากทุกภาคส่วนเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาไอ้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเมื่อมีการผลักดันให้มีการสสรทำไมจะทำไม่ได้ครับในเมื่อสัตว์ธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้วว่า
สามารถที่จะเปิดประชาพิจารณ์ได้ท่านก็ทำสิครับในเมื่อรัฐบาลพูดกันเป็นนักเป็นหนาว่ามาจากประชาชนถ้าประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญทำไมท่านจะออกแบบทำรัฐธรรมนูญประชาชนไม่ได้ครับทำเลยสิครับมันไม่เห็นจะมีปัญหาตรงไหนถูกไหมครับอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของส่วนที่หนึ่งคือรัฐธรรมนูญส่วนที่สองว่าด้วยเรื่องของความยากจนโอ้โหโดนใจผมมากไอ้ป้ายสีชมพูเนี่ยโดนใจที่สุดเลยช่วยนะครับสีฟ้าเนี่ยคือถูกทำให้จนเนี่ยใจครับเจ็บใจที่สุดเลยคือหนึ่งจนสิทธิ์ก็ดีอำนาจจนก็ดีที่ใจที่สุดคือถูกทำให้จนโดยศักยภาพของประชาชนพวกเราเองเนี่ยมันมีศักยภาพในการพัฒนาอีกเยอะนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดของการกดทับโดยรัฐราชการเนี่ยมันทำให้ประชาชนมันเดินไม่ได้ครับอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นในแนวนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยที่เห็นประชาชนเป็นศูนย์กลางอันดับแรกเลยเนี่ยคือท่านต้องเพิ่มพลังให้กับประชาชนคือ empower ไม่พอนะครับท่านต้องปลดปล่อยประชาชนออกจากอำนาจรัฐราชการคือ liberate ออกไปหลายพื้นที่ที่เราไปเจอเนี่ยผมลงไปพื้นที่ของยกตัวอย่างที่ภูเก็ตนะครับก็มีกลุ่มธุรกิจรายใหม่เขาก็บอกว่าเขาก็ได้ทรัพย์สมบัติจากพ่อแม่มาที่มีตึกรามบ้านช่องนะครับก็อยากจะมาออกแบบสร้างโรงแรมครับเป็นบูติกเล็กๆให้กับนักท่องเที่ยวได้พักฝรั่งมั่งค่ามาขอให้มี Wi-Fi เน็ตนะครับมันทำงานได้ทั่วโลกถูกไหมครับเขาก็อยากจะออกแบบสร้างโรงแรมบูติกแต่โทษทีครับมันมาติดกฎหมายหลายเรื่องมันเดินไม่ได้ครับแล้วคำถามคือจะให้เขาประกอบธุรกิจยังไงเพราะฉะนั้นในแนวนโยบายของทางพรรคทักษะทางสร้างไทยเนี่ยอาจารย์ภูเก็ตก็บอกเฮ้ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราออกกฎหมายกลางมาฉบับหนึ่งแขวนไปเลย1ปีแล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยทำมาค้าขายแล้วก็ประเมินดูครับเสร็จแล้วในลักษณะของการทำมาค้าขายเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้ของความชอบธรรมดูอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งต้องเดินคู่ขนานกันไปเอาละกลับมาถึงประเด็นที่สองเรื่องที่ท่านเสนอมาทั้ง5หัวข้อเนี่ยผมยกตัวอย่างนี้นะครับผมในฐานะที่ผมได้รับผิดชอบทำเรื่องของการศึกษาการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายที่66/23ซึ่งผมเข้าใจว่าอาจารย์วนรท่านก็คงทราบดีผมมาเนี่ยผมก็ไปปรึกษาท่านพลเอกชวลิตยงจยศในโอกาสที่ท่านครบรอบวันเกิดท่าน90ปีพอดีวันที่15พฤษภาท่านก็บอกสังคมลงปัญหาบ้านเราที่เกิดขึ้นในเรื่องของที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยภายใต้นโยบาย66/23ก็มีเยอะไปเบตงเนี่ยครับนโยบายให้ออกมาจากป่ามาร่วมกันพัฒนาชาติไทยไปมาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยมีแค่30ปีต้องทำสัญญาอันนั้นคือพอไปเปิดดูจดหมายตาครุฑเนี่ยครับหนังสือครุฑที่รัฐบาลในสมัยนั้นโดยท่านพลเอกเปรมตินสัตถุลานนท์เนี่ยก็เขียนชัดเจนนะครับให้ประชาชนออกมาร่วมพัฒนาชาติไทยโดยให้ที่ทำกินที่อยู่อาศัยอย่างถาวรผมก็ถามท่านครับคนที่พูดภาษาไทยอ่านภาษาไทยเป็นอย่างถาวรเนี่ยท่านคิดว่ามัน30ปีเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยผมปรากฏว่าหมดเวลา30ปีขอต่ออายุไปอีก7ปียังไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งแหมพูดไปแล้วมันก็อีก2นาทีก็พับเดียวแต่ว่าขอรอบที่2แล้วกันผมจะคลี่ภาพให้ท่านเห็นพอสโคปว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมีโอกาสในการที่เราจะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้บางพื้นที่นะครับก็บอกเอาถ้ามันยากนักไอ้เรื่องของการที่จะไปออกโฉนดเฉพาะรายบุคคลมันอาจจะดูท่านเกิดเล่นโฉนดชุมชนไปเลยสิครับเขาก็พร้อมที่จะอยู่ในชุมชนลูกหลานจบออกมาเนี่ยเขาก็อยากจะกลับไปพัฒนาถิ่นฐานแต่พอกลับไปพัฒนาผมนี่พยายามมาตัวผมเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ว่าถ้าผมอยู่ในครอบครัวที่ผมไม่มีที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งผมก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยมั่นคงถูกไหมครับนี่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำคำถามคือท่านจะทำเองได้ไหมครับ
แม่ทัพทำได้ไหมครับรัฐมนตรีบางกระทรวงทำได้ไหมครับไม่ได้ครับท่านต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นแล้วท่านถึงจะทำเรื่องนี้ได้สั่งการลงมาเหมือนกับนโยบาย66/23ที่พระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ทำเนี่ยทำไมท่านทำได้ครับในหลวงราชการที่9บอกเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพปีนึงเนี่ยหลายร้อยศพหาวิธีทำให้สังคมสงบสุขได้ไหมลบกันมาตั้ง18-19ปียังทำได้ครับแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมท่านไม่แอพพลายเอาเรื่องนโยบาย66/23เวอร์ชั่น3จังหวัดชายแดนใต้ก็ได้แล้วท่านก็มาทำแล้วผมจะชี้ท่านเห็นว่าโอกาสที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะปาตานีเนี่ยท่านสามารถเปิดประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยออกแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวรองรับพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกมาแล้วก็ทำได้หมดเวลาพอดีเดี๋ยวผมจะเล่าให้อธิบายให้ฟังรอบสองนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยนะคะก่อนที่จะไปที่ตัวแทนพรรคคนสุดท้ายอยากให้พวกเราที่มีคำถามมีประเด็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะคะเตรียมไว้เลยค่ะเดี๋ยวพอจบจากตัวแทนพรรคคนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็ขอให้พวกเราเนี่ยเป็นเวทีของพวกเราเลยนะคะที่เราอยากจะคุยอยากจะสื่อสารเสียงของพวกเรานะคะอยากให้เตรียมประเด็นไว้เลยค่ะขอเชิญตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณมนตรีขอเลาะค่ะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็เรียนท่านวิทยากรนะครับผมนายมนตรีดอเลาะนะครับผิดพิมพ์ผิดไปนิดนึงนะครับก็เป็นตัวแทนจากประชาธิปัตย์จริงๆท่านอาจารย์รัชดาพรนะครับพอดีติดไข้หวัดใหญ่กระทันหันนะครับในส่วนรอบนี้ผมเองก็ต้องขออภัยนะครับที่มาช้าแล้วก็รอบนี้จะขอผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทางประชาชนนำเสนอมาเมื่อกี้นะครับก็ต้องอภัยด้วยขอบคุณครับยังไงขอบคุณนะคะที่มาฟังเสียงประชาชนด้วยกันค่ะถ้างั้นเวลาของเราเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะขอดูมือได้ไหมคะว่าใครอยากจะมี1มือแล้วนั้นนะคะโอเค1 2 3ขอดูมือหน่อยไหมคะว่าใครอยากจะเป็นคนมาพูดบ้างเราจะบริหารเวลาว่าเราจะแบ่งว่าเราจะมีให้คุยได้กันสักคนละกี่นาทีค่ะมาแล้วค่ะอย่าเสียสิทธิ์ค่ะอย่าเสียสิทธิ์ทีมงานของเรากำลังดูแล้วกำลังพยายามคำนวณอยู่นะคะว่าเราจะแบ่งเวลาออกมายังไงมีประเด็นเรื่องไหนไหมที่ยังไม่มีใครคุยเรื่องของเราเลยจากตัวแทนวงเมื่อตอนเช้า5วงหรือคุยแล้วมันยังไม่ใช่มันยังไม่ถึงจะออกมาคุยเองมีไหมคะยกสูงๆเลยค่ะ1 2 3สี่ห้านักเรียนแถวหน้า6นะคะเดี๋ยวไม่จะเดินทางไปหานะคะงั้นเบื้องต้นขอเป็นคนละ3นาทีก่อนดีไหมคะขอจากข้างหลังก่อนดีไหมคะแล้วแต่เลยค่ะใครกลัวไม่ได้พูดต้องพยายามให้เขาเห็นเรานะคะอับดุลสุโกดินอะนะครับอยากจะให้ทุกพักนี่ตอบในนามตัวแทนพรรคใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีใครตอบตัวแทนส่วนตัวนะมีไหมครับตัวแทนพรรคการเมืองตาครับตอบสั้นว่าใน5ประเด็นนี่ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญใน5ประเด็นที่ตอบโจทย์นี่ตัวไหนอย่างไรนั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2นี่ขอแก้ข่าวน้องฝ่ายการที่พูดเรื่องการศึกษาสักหน่อยนึงความเป็นจริงตฎีกาอยู่ในสช.นะแค่นั้นกลัวว่าจะพลาดพวกมันถ่ายทอดสดนะครับตฎีกาโรงเรียนเอกชนสอนอิสลามทั้งหมดอยู่ภายใต้สช.เดิมนี่ตฎีกาอยู่ที่อยู่ใต้กรมการปกครองครับแค่นี้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณเวทีนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณตัวแทนการเมืองทุกท่านที่เข้ามารับฟังค่ะที่จริงแล้วตัวแทนการนำเสนอทุกกลุ่มสนุกได้ดีเพียงแต่ว่าอยากจะฝาก
แย่หนึ่งกับทุกพรรคการเมืองเลยค่ะเราถูกทำให้มีความหวังมายาวนานมากหลายพรรคการเมืองค่ะลงพื้นที่ทำกระบวนการมีส่วนร่วมพูดคุยแบบและให้ความหวังแล้วทิ้งไปมีสักกี่พรรคที่ลงไปทำแล้วจริงจังนอกจากพื้นที่ของตัวเองฉะนั้นคำว่าสันติภาพในพื้นที่จังหวัดแดนใต้เราอยากเห็นคุณไม่ต้องเลือกพื้นที่ไหนที่เป็นฐานเสียงของคุณแต่ที่ไหนที่นั่นคือบ้านเกิดของเราทั้งนั้นและปาตานียังพูดถึง2ค่ะการกระจายอำนาจทุกมิติไม่ใช่แค่อำนาจแต่ขอกระจายเงินนะคะพรรคการเมืองทุกภาคการเมืองในอนาคตจะทำอย่างไรก็แล้วแต่จะปรับรัฐธรรมนูญแบบไหนก็แล้วแต่ที่แน่ๆประชาชนสามารถใช้ได้จริงในพื้นที่ค่ะแล้วเราไม่อยากให้เป็นเทศกาลพรรคการเมืองที่มาคุยแต่เรื่องประชาชนช่วงที่อยากจะเลือกตั้งเท่านั้นแต่อยากจะให้พูดถึงเหมือนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่พูดถึงว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีข้อเท็จจริงวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะจะให้คำพูดที่พูดออกไปแล้วทำเป็นจริงได้เพราะคุณอย่าลืมว่าโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่สามจังหวัดพูดแล้วไม่ทำคุณต้องไปตอบพระผู้เป็นเจ้าแล้วทุนก็รับผิดชอบในความเป็นผู้นำสำหรับดิฉันในชาติมงนะคะหรือกาซูขอจบเพียงนี้ค่ะสำหรับคุณค่ะขอบคุณค่ะหนาวๆร้อนๆนะคะเชิญท่านต่อไปค่ะครับสวัสดีครับตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับผมสามนิยมเดชาครับขอเป็นตัวแทนของประมงพาณิชย์ของจังหวัดปัตตานีปัตตานีผมนะครับประมงพาณิชย์เนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับตอนนี้จากกฎหมายที่รัฐพยายามแก้ไขปัญหา IUU นะครับคือแก้ใบเหลืองโดยวิธีการที่ไม่ให้ชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพโดยตรงไปมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายพอได้รับใบเหลืองปั๊บนะครับสัญญาว่าภายใน6เดือนจะแก้ปัญหาให้ได้แต่ในขณะเวียดนามก็ได้รับใบเหลืองเหมือนกันเขาฉลาดกว่าเขาบอกเขาขอเวลา8ปีตอนนี้เรือของเวียดนามยังเข้ามาในเขตบ้านเราได้เลยแต่ของเราถ้ามีอะไรผิดพลาดหน่อยนะครับปรับ 500,000 ถึง 30 ล้านจนกระทั่งตอนนี้ปัตตานีนะครับเรือประมงเคยมีอยู่ 2-3 พันลำตอนนี้เหลือไม่ถึง 1,000 ลำพอไม่เหลือ 1,000 ลำปั๊บวัตถุดิบที่จะเข้าโรงงานหายไปพี่น้องของพวกเราที่เป็นลักษณะไปทำงานโรงงานอะไรพวกนี้นะครับไม่มีงานแต่ก่อนปัตตานีเรานะครับเช้าๆเราจะเห็นพี่ๆน้องๆเราเป็นไงครับนั่งรถอะไรไปทำงานอะไรรายได้เราดีมากแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะอะไรครับเพราะความที่ไม่รู้แล้วมาแก้ปัญหา IUU จริงๆแล้วนะครับเขาต้องการกีดกันทางการค้าเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าที่ส่งไปยัง EU จริงๆอ่ะคือปลาทูน่ากระป๋องปลาทูน่ากระป๋องนะครับมันเกือบประมาณ 95% ที่ส่งไปในสินค้าด้านทะเลนะครับ 5% เท่านั้นที่ไปที่ EU แต่กลับมาทำให้เศรษฐกิจของบ้านเราเสียหายเป็นแสนแสนล้านมันใช่ไหมปลาทูน่าพอมาปั๊บนะครับมาแปรรูปกับโรงงานใช้แรงงานต่างด้าวถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างน้อยมากได้แค่ภาษีนิดหน่อยแต่แรงงานแต่ภาคประมงที่มันมีโดยตรงจากพวกเราโดยตรงเนี่ยมันหมุนไม่รู้วงรอบไม่รู้กี่รอบเศรษฐกิจมันได้ลื่นไหลไปมากนะครับถ้าพวกท่านเป็นไปได้นะครับถ้าหากได้เป็นรัฐบาลขอฝากปัญหาประมงนะครับในตรงนี้ด้วยแก้เถอะครับเพื่อจังหวัดปัตตานีเพื่อ3จังหวัดของเราจะได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะเสียงจากประมงนอกชายฝั่งนะคะเชิญท่านต่อไปค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็สวัสดีทุกภาคการเมืองวันนี้นะครับผมในนามตัวแทนของ
จังหวัดนราธิวาสอำเภอศรีสาครนะครับเป็นตัวแทนของเรื่องที่ดินนะครับที่ดินทำกินวันนี้ก็คือพวกเราไปคุยเรื่องทรัพยากรนะครับทรัพยากรในที่นี้พวกเราจนลืมไปว่าต้นเหตุที่เราลืมคุยก็คือเรื่องที่ดินนะครับทุกประเทศมีปัญหากันที่แต่ปาตานีตรงนี้ประชาชนเขาไม่ได้จนแต่ถูกรัฐบาลไปปล้นที่ดินของพวกเราไปครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะไม่ใช่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าในกรณีที่ลงมาทำข่าวในพื้นที่มาหลายครั้งนะคะขอเป็นตัวแทนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถามถึงเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันการซ้อมทรมานและการอุ้มหายเมื่อสักครู่มีตัวแทนชาวบ้านถามแล้วแต่ว่ายังไม่มีนักการเมืองท่านไหนตอบอยากให้ท่านช่วยตอบด้วยว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวพรบนี้กำลังจะถูกชะงักในชั้นสว.ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนราษฎรจะทำยังไงต่อคะเพื่อให้กฎหมายนี้บังคับใช้ได้โดยจริงเรารอมา17ปีแล้วจะทำข่าวเรื่องนี้มา5ปีแล้วก็หวังว่าเราจะมีกฎหมายคุ้มครองให้พวกเขาปีที่แล้วจะลงมาทำข่าวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องการซ้อมทรมานและการอุ้มหายพวกเขาคาดหวังนะคะว่าพรบตัวนี้จะเป็นวัคซีนเป็นยาในการป้องกันให้พวกเขาไม่ถูกซ้อมทรมานอีกขอบคุณค่ะค่ะเชิญจากด้านหลังเลยค่ะสวัสดีครับอาริฟีนโซนะครับจากเดอะปาลานีครับพวกเราเนี่ยผมก็เป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องสันติภาพเราก็ถกเถียงตลอดว่าการจะทางออกจากความขัดแย้งที่นี่เนี่ยที่มีมา18ปีหรือว่านับย้อนไปอีกหลายปีก่อนหน้านั้นน่ะเราจะจบกันยังไงเราก็คุยกันว่าสุดท้ายมันต้องมีการรับประกันจากรัฐที่มีความขัดแย้งเนี่ยต้องมีข้อกฎหมายที่ยืนยันว่าจะจัดการปัญหานี้อย่างยั่งยืนได้และก็มันจะเป็นต่อเนื่องด้วยกระบวนการนั้นก็คือการออกพรบเรื่องการสร้างสันติภาพในความหมายเรื่องการสันติภาพเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงโต๊ะเจรจาเท่านั้นเรามองว่าโต๊ะเจรจาเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการจัดการความขัดแย้งคู่ขัดแย้งหลักที่สู้กันสู้รบกันมาเป็นศัตรูกันเนี่ยเขาก็ต้องคุยกันว่าเมื่อไหร่จะหยุดการสู้รบกันแต่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในระยะยาวได้เนี่ยมันต้องถามพ่อแม่พี่น้องต้องมีเสียงความเป็นไปได้ที่คุยกันแล้วแล้วสันติภาพเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นสันติภาพเชิงลบทั้งที่มันยังมีอีกหลายแง่มุมที่มันสามารถทำได้การรังสรรค์เวทีสักพันเวทีมาคุยว่าอนาคตทางการเมืองของคนที่นี่จะทำยังไงอันนี้ก็เป็นรูปแบบการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้ผมก็อยากจะถามว่าในเนี้ยพรรคการเมืองที่มาวันเนี้ยมีพรรคไหนบ้างที่อยากจะผลักดันพรบการสร้างสันติภาพที่จะรับประกันว่าที่เนี้ยจะมีคณะทำงานที่เห็นชอบด้วยกฎหมายในการทำเพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมตัวแทนชาวปะเตนะครับที่จะสร้างโรงไฟฟ้าชั่วมูลที่ปะเตแต่วันนี้ผมจะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะว่าปัญหาใหญ่ๆเนี่ยที่เกิดมาที่บ้านผมหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญตัวแทนของพรรคทั้งหมดพูดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยการสร้างรัฐธรรมนูญสองทางก็คือทางตรงและทางอ้อมการสร้างรัฐธรรมนูญแน่นอนเรามีส.ส.ร.มาจากประชาชนแต่การแก้ไขพอแก้ไขในรัฐสภาผมอยากให้แก้ไขโดยผ่านทางประชาชนให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าส.ส.ไปแก้เองไม่ถามประชาชนด้วยเพราะว่าผมเห็นหลายๆกรณีแล้วพอเราเลือกตั้งเนี่ยเขาสัญญาว่าจะแก้จะทำอย่างทำนี้พอเข้ารัฐสภาจริงๆอ่ะเขาก็แก้ส่วนที่เขาอยากแก้เองขอบคุณครับขอบคุณค่ะขออนุญาตพูดได้ไหมครับเชิญค่ะชื่อวัสลาวันสวัสดิ์พักเอกกฎหมายอิสลามชั้นปีที่3คณะวิทยาการอิสลามนะครับสิ่งที่ผมมีเรื่องอยากจะบอกถึงตัวแทนพักไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกลพักประชาชาติพักเพื่อไทยพักไทยสร้างไทยและพักประชาธิปัตย์ก็คือในฐานะที่ผมเป็นคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มาตั้งแต่เกิดถึงปัจจุบันนี้สิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกคือตั้งแต่เหตุการณ์คือเซและเหตุการณ์ต่อไปปี47ตั้งแต่ต้นมา
เรารู้สึกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะถูกแช่แข็งในทางสังคมและทางเศรษฐกิจเป็นเวลานานเกือบ17ปีแล้วจนบางทีอ่ะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นทำให้คนไทยทั้งประเทศอ่ะมองคนในพื้นที่ในเชิงลบมากจะทำให้เราไม่เคยตลอดที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นคนไทยจากนอกพื้นที่แล้วก็คนต่างประเทศมาเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยยิ่งไปกว่านั้นรู้สึกว่าเหตุการณ์จากการที่เกิดขึ้นอ่ะคนในพื้นที่ก็เริ่มที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยากจนมากยิ่งขึ้นคนที่เคยรวยเมื่อก่อนก็ยังรวยเหมือนเดิมคนที่เคยแบบจนแล้วก็ยังจนอีกประมาณนี้ด้วยซ้ำดังนั้นอยากจะฝากให้ผู้แทนพรรคฝ่ายค้านทุกคนและก็ลงทางพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ในฝั่งรัฐบาลอ่ะอยากให้แก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงใจด้วยครั้งด้วยนะครับไม่ใช่แบบพูดแต่ปากแต่กับไม่แก้ไขแบบอยากเป็นลูกประธรรมสักทีด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะแต่เชิญท่านข้างหลังเลยค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดิเรกเหมนครนะครับตัวแทนจากเทพานะครับ ผมก็ขอฝากตัวแทนพรรคการเมืองนะครับ อยากจะเสนอปัญหานะครับก็ประเด็นแรกเลยนะครับก็คือพรรคการเมืองที่มาแล้วก็ยังไม่มาเนี่ยนะครับมีวิธีแก้ไขเรื่องน้ำมันแพงยังไงบ้างครับนะครับว่าทำไมน้ำมันของเราเนี่ยมันถึงแพงกว่าน้ำมันของมาเลเซียมากนะครับมีวิธีที่จะแก้ไขปฏิรูปการผลิตน้ำมันและจำหน่ายน้ำมันในบ้านเราได้ยังไงนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยผลิตไฟฟ้าประชาชนที่เป็นครัวเรือนนะครับสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าขายและจำหน่ายได้ไหมนะครับคือมีนโยบายมีวิธีส่งเสริมยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะทำยังไงให้ไฟฟ้าที่มันล้นเกินเนี่ยประชาชนไม่ต้องไปแบกรับภาระได้ไหมเวลาโรงไฟฟ้าขึ้นมา1โรงเนี่ยนะครับประชาชนก็เป็นคนจ่ายค่าโรงไฟฟ้านะครับทีนี้จะมีวิธีการแก้ไขตรงนั้นยังไงได้บ้างนะครับให้ประชาชนเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้เองแล้วก็จำหน่ายได้เองได้นะครับเหมือนหลายๆประเทศที่ทำกันได้นะครับประเด็นต่อมานะครับมีเวลาโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่มันเป็นโครงการใหญ่ๆนะครับมาสร้างผลกำไรมหาศาลอย่างเช่นโครงการโรงแยกแก๊สจนะโครงการโรงไฟฟ้าที่ชนะเนี่ยที่มันได้กำไรมหาศาลเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้กำไรตรงนั้นเนี่ยมาตอบแทนท้องถิ่นให้มันมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยน่ากำไรเป็นแสนล้านเป็นพันล้านใช่ไหมครับแต่ให้ท้องถิ่นแค่นับเป็นเศษสตังค์อ่ะให้ท้องถิ่นแค่ไม่กี่บาทไม่กี่สตังค์นะครับจะทำยังไงให้กองทุนที่จะพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยที่มาจากโครงการหรือมาจากบริษัทต่างๆที่มาตั้งเนี่ยให้มันตอบแทนกองทุนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเนี่ยให้มันมากกว่าเดิมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือให้คณะกรรมการกองทุนน่ะให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนคือไม่ใช่ว่าเจ้าของบริษัทนั่นแหละเจ้าของโรงงานนั่นแหละเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนแล้วก็เป็นคนจัดสรรซะเองนะครับตรงนี้ให้คณะกรรมการกองทุนเนี่ยให้มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ก็โยนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริษัทต่างๆเนี่ยตั้งอยู่ได้ไหมนะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านะครับเวลาโครงการต่างๆจะเกิดขึ้นก็จะมีการรับฟังปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้เนี่ยของฝ่ายสนับสนุนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเขามีการอุดหนุนอยู่แล้วทีนี้ไอ้ของฝ่ายค้านเนี่ยพอมีกองทุนของรัฐบาลช่วยฝ่ายค้านให้มีเงินทุนในการคัดค้านได้ไหมครับเวลาขึ้นกรุงเทพอย่างนี้นะครับค่าน้ำมันลดจ่ายให้คนค้านมั่งนะครับสุดท้ายเลยครับหมดเวลาแล้วผมว่าปัญหาทั้งหมดนะครับพอมีพรรคไหนบ้างครับที่จะยกเลิกผู้ว่าและนายอำเภอนะครับที่เป็นปัญหาอยู่ในนี้ถ้าไม่ยกเลิกทำได้ไหมครับให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านายอำเภอครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะฮัลโหลครับผมมูฮัมหมัดกาซดาฟีกูนาครับชื่อว่าชื่อฟีครับคือมีคำถามหนึ่งที่ผมถามตัวเองแล้วก็ถามคนที่แลกเปลี่ยนกัน
คือประเด็นเราพูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญอยู่ตลอดเวลาว่าทุกพรรคต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญแต่ยังไม่มีพรรคการเมืองใดที่มาพูดถึงว่าการแก้รัฐธรรมนูญก็คือทุกมาตราต้องแก้รัฐธรรมนูญผมยังไม่มีครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีพรรคใดพรรคหนึ่งที่พูดเรื่องการแก้ทุกมาตราของรัฐธรรมนูญผมก็จะเลือกพรรคนั้นครับผมครับเชิญท่านต่อไปค่ะอยู่ตรงกลางนะคะเสื้อแดงครับครับสวัสดีครับสลามอะไรก้มรอมตุลอร์กาตัวครับผมคุณอภิศักดิ์นะครับฝาจีมะนะครับนะถึงผมจะใส่เสื้อตัวแผนพรรคการเมืองอันนี้แต่ว่าผมขอพูดในนามคนปัตตานีแล้วกันนะครับคนปัตตานีนะครับจริงๆนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยครับมันจะมีด้วยกัน3ประเภทนะฮะก็คือคนที่เกิดที่นี่นะฮะเกิดที่นี่โตที่นี่ทำงานที่นี่และก็ยังอยู่ที่นี่นะครับอันประเภทที่2ก็คือโตที่นี่เรียนที่นี่และออกไปทำงานข้างนอกนะฮะออกไปทำงานข้างนอกพื้นที่นะครับและคนประเภทที่3ก็คือคนที่เกิดที่นี่โตที่นี่เรียนที่นี่แล้วออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่นะฮะกลับมาอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่านะฮะทุกคนจะเห็นนะฮะว่า20 30ปี40ปี50ปีผมเนี่ย50ปีนะฮะ50ปีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับการแก้ไขปัญหายังคงวนอยู่เหมือนเดิมนะฮะวนอยู่เหมือนเดิมถ้าผมจะพูดในฐานะคนปัตตานีคนนึงนะครับสิ่งที่คนที่นี่ต้องการนะฮะเขาก็อยากได้เป็นเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษเหมือนแม่สอดบวกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษผมเชื่อว่าถ้าเกิดตรงนี้จริงนั่นคือเป็นการเริ่มต้นของการกระจายอำนาจที่แท้จริงนะครับที่ผ่านมานะฮะที่ผ่านมาเหมือนว่าคนที่นี่มีศักยภาพนะฮะมีศักยภาพแต่ถูกขโมยทั้งในเรื่องของทรัพยากรอย่างพี่นิยมเดชาเมื่อกี้ครับพูดง่ายๆครับปลาขึ้นที่นี่แต่เราไม่มีโรงงานเพียงพอที่จะรองรับง่ายๆนะครับถ้าเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตปกครองพิเศษท้องถิ่นสิ่งที่จะทำทันทีถ้าผมมีอำนาจทำยังไงก็ได้ให้นิคมอุตสาหกรรมปัตตานีมีโรงงานเต็มจะทำให้คนที่นี่ที่เรียนที่นี่มีแหล่งทำงานที่นี่จะไม่ออกนอกพื้นที่และมันจะเกิดการกระจายรายได้เกิดการกระจายอำนาจที่แท้จริงและแน่นอนว่าเหมือนที่อาจารย์ดิเรกพูดถึงถ้าเป็นเริ่มต้นเขตปกครองพิเศษซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วนะครับขอบอกว่าพรรคการเมืองไหนที่เป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งคราวหน้าขอให้ทำตรงนี้ให้เกิดจริงเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษปัตตานีและเศรษฐกิจพิเศษปัตตานีขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอสองท่านสุดท้ายนะคะแต่ที่ยกมือคนแรกๆเลยนะคะสองท่านข้างหน้าค่ะเป็นสองท่านสุดท้ายค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ที่จริงผมนี่ไม่ได้เสนอเรื่องกฎหมายอะไรแต่จะฝากเพราะว่ามาที่นี่หลายพักพอดีจะให้ช่วยประสานรัฐบาลหน่อยผมได้ฝากมาจากประชาชนที่ก่อนที่จะมานี้ว่าช่วยหน่อยบอกพักที่มาคุยด้วย1การเข้าธนาคารชาวบ้านเข้ายากเวลาจะเอาเงินเข้าชาวบ้านมันง่ายอันนี้มันแปลกเรื่องกฎหมายนั้นค่อยว่ากันแต่ช่วยประสานรัฐบาลให้แก้เรื่องนี้หน่อยแล้วก็ข้อที่2การทำบัตรประชาชนนั้นทำที่ไหนก็ได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนที่บ้านอยู่ปนาเรวันก่อนจะไปทำที่ปนาเรมันไล่ออกมันไม่ได้มันว่าจะกลับไปทำที่รามันก็เลยกลับไปที่รามพอกลับไปที่รามันรู้ไหมมันบอกว่าวันนี้จำกัดนะแค่60คนประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นมันผมว่าไม่ใช่ครับมันไม่ถูกต้องตามความต้องการของประชาชนครับขอให้ช่วยประสานรัฐบาลหน่อยครับผมไม่มีอะไรมากจะไม่เอาเรื่องอื่นครับแค่นี้ครับสวัสดีครับโอเคค่ะเชิญนายท่านค่ะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ด้วยความเคารพท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมสมาเอเจมุดอนะครับเป็นชาวประมงอยู่ปนาเรนะครับแปลใช่คนที่ไปทำบัตรประชาชนไม่ได้ไหมคะ
สิ่งที่ผมอยากนำเสนอตรงนี้ก็คือเราต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยเราเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยถามว่าคนที่อยู่กับทรัพยากรเนี่ยเดือดร้อนไหมเคยมีอดกี่มื้อซึ่งมันต่างกับคนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเราไปยกโรงงานนู่นโรงงานนี่สุดท้ายพอเจอวิกฤตอย่างนี้สมสารกับเขาไปสู่ชุมชนต้องกลับไปหาทรัพยากรสิ่งที่ผมอยากจะพูดตรงนี้ก็คือมีอยู่เราอุตส่าห์ไปเป็นกรรมธิการวิสามัญให้กับสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับได้ร่างพรบการประมงใช้บังคับไม่กี่วันก็แทนที่โดยพรกในพรกเนี่ยก็มีหลายส่วนที่ส่วนเกี่ยวข้องที่เราเคยร่างการกระจายอำนาจนะไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับจังหวัดอะไรต่างๆระดับชุมชนสิ่งที่ไม่เห็นผลก็คือในเรื่องของการคุ้มครองสัตว์น้ำไวอ่อน ซึ่งในกฎหมายเนี่ยระบุชัดเจนในพรกนะระบุชัด8ปีมาแล้วระบุชัดเจนว่ามาตรา57ห้ามผู้ใดจัดสัตว์น้ำที่เล็กกว่ารัฐมนตรีประกาศกำหนดขึ้นมาบนเรือตราบใดที่รัฐมนตรีไม่ประกาศกำหนดก็ไม่มีผลบังคับใช้รอมา8ปีแล้วนะครับวันที่27นี้เนี่ยพวกเราจะเดินรณรงค์ด้วยกันเองอะนะไม่ให้เดือดร้อนใครอะนะจะเริ่มตั้งแต่ปานาเละนะ 2-3 คันรถก็ไปที่สวนกงนะครับแล้วก็เราก็เผยแพร่ตรงนั้นให้พี่น้องเขารับรู้ถึงความสำคัญของสัตว์น้ำไว้อ่อนนะสัตว์น้ำตัวเล็กๆนะฮะเราจำเป็นต้องคุ้มครองแล้วก็ออกจากสวนกงก็ไปสิงหานครคืนหนึ่งไปท่าสาราคืนหนึ่งไปสุราษฎร์ให้พี่น้องโดยการเนี้ยรับรู้ข้อมูลแล้วก็ไปประจวบแล้วก็ลงทะเลออกมาสู่เจ้าพยาคาดว่า10วันในการที่เราจะเดินรณรงค์ไปถึงกรุงเทพนะครับแล้วก็จะอยู่ที่กรุงเทพนี่ยังไม่คาดไม่ได้ว่ากี่วันนะครับโดนไล่หรือเปล่าผมเคยโดนสน.นางเลิ้งจัดการมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องเขาเดือดร้อนนะครับเราก็จำเป็นต้องทำอันนี้ก็คือบอกตรงๆว่าเราต่อสู้ในระดับกฎหมายออกมาแล้วแต่กฎหมายลูกหรือว่ากฎหมายลำดับรองเนี่ยยากมากในการที่จะทำให้มันออกขึ้นมาคือลูกออกมาบางทีไม่เหมือนพ่อแม่ก็มีนะครับอันนี้ลำบากไม่เหมือนพ่อแม่อีกประเด็นหนึ่งนิดอันนี้สั้นนิดเดียวก็คือผมอยู่3จังหวัดเนี่ยผมเห็นความเหลื่อมล้ำการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐแต่เอกชนก็มีนะครับสั่งของออนไลน์มาปั๊บเนี่ยก็คือคุณอยู่ในพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่นั้นผมยกเลิกเลยครับถ้าเป็นตอกอย่างนี้ก็คือเลือกปฏิบัติไงอันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยท่านสุดท้ายแล้วค่ะครับขออนุญาตนะครับ1นาทีนะครับเพราะว่าประเด็นนี้ยังไม่มีคนพูดถึงนะครับเรื่องขององค์กรอิสระนะครับรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเราก็เห็นว่าปัญหา1คือปัญหาองค์กรอิสระเนี่ยไม่คือไม่เป็นธรรมนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นปัญหาเอาปัตตานีปัญหาจนะปัญหาล่าสุดของทีรสมนุษย์ใช่มั้ยอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะถามว่าผมเชื่ออย่างสนิทใจนะครับว่าถ้าหาองค์กรอิสระนะครับไม่ว่าปปช.ปปง.อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากมันเข้มแข็งเนี่ยด้วยรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนเนี่ยนะครับท่านคิดว่านะครับผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมต่างๆได้นะครับก็เลยอยากจะถามว่าในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยเราจะทำยังไงให้องค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยมีความเข้มแข็งตรวจสอบถูกนะที่เที่ยงธรรมเป็นธรรมไม่ใช่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ของพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะก็จบช่วงของการเสียงจากประชาชนเสียงจากคนจนนะคะสะท้อนให้กับพรรคการเมืองที่เป็นวงเปิดแล้วนะคะรายการในวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะเพจวาตานีที่ช่วยมาถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนพี่น้องเพจต่างๆที่ร่วมถ่ายทอดสดในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสมัชชาคนจนนะคะแกนหลักในการจัดงานเองสำนักข่าวประชาไทย Workpoint นะคะสื่อเถื่อนข่าวคณะราษฎรเพจ The Motive นะคะและเพจอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ก็ขอบคุณนะคะสหายที่ร่วมเดินทางมากับพวกเราในวันนี้เวลาต่อไปนะคะขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลิตาบรรดุวงศ์นะคะเป็นไม่ใช่คนพื้นที่ก็เหมือนคนพื้นที่เนาะมาบ่อยแล้วก็มีบ้านหลังที่2อยู่ที่ปัตตานีของเรานะคะช่วยเชื่อมโยงสรุปประเด็น
สรุปประเด็นและเชื่อมโยงประเด็นโครงสร้างนำเสนอกับพรรคการเมืองค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคือจะขอเริ่มเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าชายแดนใต้นี้นะคะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนแล้วจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่ดินแดนแห่งนี้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติไทยสมัยใหม่ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่นะคะก็จะมีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และศาสนาที่แตกต่างไปจากความเป็นไทยเป็นอย่างมากนะคะรัฐไทยมีพัฒนาการแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่แยบยลในการจัดการพื้นที่ชายแดนใต้และจัดการกับพี่น้องชาวมาลายูมุสลิมนะคะในช่วงแรกเริ่มก็จะเป็นการกลืนกลายเชิงบังคับนะคะในทางภาษาวัฒนธรรมการศึกษาเพื่อให้มาลายูมุสลิมที่รัฐไทยมองว่าเป็นอื่นเนี่ยได้กลายเป็นไทยจนกระทั่งต่อมาก็มีการใช้การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อขจัดความยากจนนะคะเพราะว่ามุ่งจะเอาชนะจิตใจนะคะของประชาชนโดยใช้การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐแล้วพอหลังๆมารัฐไทยก็มีพัฒนาการไปอีกขั้นนึงนะคะมีการส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อสร้างความสงบสุขนะคะหรือแม้แต่ในด้านความมั่นคงนะก็มีพัฒนาการจากเดิมที่เน้นปฏิบัติการทางการทหารแต่เพียงอย่างเดียวมาสู่การยอมรับการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มผู้เห็นต่างแต่กระนั้นก็ตามนะคะแม้ว่ารัฐไทยจะมีพัฒนาการในการจัดการชายแดนใต้ที่ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ก็ยังประสบปัญหามากมายมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่แล้วก็ยากจนติดอันดับต้นๆของประเทศนะคะแล้วก็ผลการศึกษาของเยาวชนก็ติดอันดับท้ายๆเลยนะคะอันนี้พวกเราคงได้ยินกันบ่อยในเรื่องนี้ขณะที่ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตก็ยังย่ำแย่เหมือนเดิมนะคะปัญหาต่างๆที่ชาวบ้านชายแดนใต้กำลังประสบในปัจจุบันเนี่ยในแง่หนึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นความล้มเหลวนะคะของการทำงานของรัฐไทยในการจัดการพื้นที่แห่งนี้แต่ความล้มเหลวเหล่านี้ซึ่งจริงๆมันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของรัฐในอดีตเนี่ยมันก็กลับกลายมาเป็นข้ออ้างที่ถูกเอามาใช้ความชอบธรรมของรัฐไทยนะคะในการที่จะจัดการผู้คนนะคะกับพื้นที่ที่นี่ให้ใกล้ชิดให้ซับซ้อนให้มากขึ้นไปอีกแล้วก็วนเป็นวงกลมไปนะคะซึ่งจากการระดมปัญหาของพี่น้องในช่วงเช้านะคะซึ่งมีกลุ่มประเด็นปัญหาใน5กลุ่มเนี่ยค่ะเราก็พบว่าในแต่ละกลุ่มก็จะมีประเด็นหลักๆนะคะในกลุ่มที่ว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยประเด็นหลักก็คือการที่รัฐมีอำนาจอย่างมากในการรวมศูนย์นะคะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดินป่าไม้ทะเลในขณะที่การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือว่าสิทธิชุมชนนั้นถูกริดรอนแล้วก็ถูกละเลยส่วนกลุ่มที่2นะคะเศรษฐกิจการทำมาหากินแล้วก็ความยากจนเนี่ยประเด็นหลักก็คือว่าปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะที่เกิดขึ้นนะความยากจนการไม่มีงานทำการที่ต้องอพยพแรงงานเนี่ยรัฐควรมีบทบาทนะคะในการที่จะช่วยเหลือแก้ไขเยียวยาคุ้มครองนะคะซึ่งพี่น้องก็คาดหวังบทบาทของรัฐนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐควรจะช่วยในเรื่องต่างๆเนาะเช่นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือแรงงานอพยพในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่ามาตรการในการคุ้มครองแรงงานพี่น้องชายแดนใต้ไปทำงานในจังหวัดต่างๆแล้วก็ในประเทศต่างๆกันแต่ว่ามันการคุ้มครองต่างๆเนี่ยมันมีน้อยนะคะแล้วก็มีเรื่องความล้มเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้นะคะที่มันไม่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็ศาสนานะคะที่การบริหารจัดการการศึกษาของรัฐปรับทำให้การศึกษาที่นี่มันอ่อนแอลงนะคะแล้วก็มีประเด็นที่ว่ารัฐควรบริหารเรื่องการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพื้นที่นะคะควรลดความพยายามในการกลืนกลายทางวัฒนธรรม
ลดความหวาดระแวงนะคะหรือการควบคุมแทรกแซงนะคะที่มันมีอยู่รวมถึงควรส่งเสริมให้คนในพื้นที่เนี่ยบริหารจัดการกันเองส่วนกลุ่มที่4ที่ว่าด้วยการเมืองการกระจายอำนาจและกระบวนการสันติภาพเนี่ยเราก็จะเห็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่แทบจะทุกกลุ่มพูดถึงก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะในการที่จะแก้ปัญหาชายแดนใต้นะคะแล้วก็เรื่องของรูปแบบการเมืองการปกครองแบบพิเศษหรือที่มันเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็เรื่องการเจรจาสันติภาพนะคะที่มันยึดโยงที่มีข้อเสนอว่าควรจะยึดโยงกับกลไกที่เป็นประชาธิปไตยเช่นอาจจะให้สภาเข้ามามีบทบาทให้มากขึ้นมากกว่าที่ทหารมีบทบาทมากนะคะอยู่ในตอนนี้ส่วนกลุ่มที่5เนี่ยก็ว่าด้วยกฎหมายความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะก็จะเป็นประเด็นที่ว่าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎหมายพิเศษการเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือความคุ้มครองทางกฎหมายต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คืออำนาจของทหารที่อยู่เหนือฝ่ายอื่นๆนะคะอยู่เหนือทุกสถาบันในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะจากปัญหาเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างแนบแน่นนะคะเพราะการที่จะแก้ปัญหาที่ทุกกลุ่มนำเสนอมาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีรัฐธรรมนูญที่ดีนะคะเพราะรัฐธรรมนูญเป็นโครงกรอบหลักเนาะในการจัดสรรอำนาจในการกำหนดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจำเป็นจะต้องมีประเด็นที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาเหล่านี้เช่นควรจะมีการยืนยันนะคะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยควรมีการเพิ่มเติมสิทธิเสรีภาพนะคะของประชาชนนะคะในเนื้อหาว่าด้วยสิทธิเกษตรกรสิทธิแรงงานสิทธิชุมชนแล้วก็รัฐสวัสดิการนะคะในที่นี้นะคะที่ฉันจะชี้ให้เห็นเนาะถึงความคิดที่มีต่อรัฐธรรมนูญในบริบทปัญหาชายแดนภาคใต้นะคะซึ่ง เราพบว่าตอนนี้มันมีอยู่2แนวทางในการมองเรื่องนี้แนวทางแรกเนี่ยก็อาจจะมองว่าโอเครัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่มันก็มีส่วนดีหรือมันมักจะมีการเปิดช่องนะคะมีคือมันสามารถเปิดช่องนะคะหรือว่ามันก็มีอะไรดีๆอยู่ในนั้นที่เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ได้นะคะซึ่งมุมมองแบบนี้อย่างเช่นพรรคในฝ่ายรัฐบาลก็มักจะมองแนวนี้นะคะเช่นบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเปิดช่องเรื่องการกระจายอำนาจอยู่แล้วนะคะหรือมีเรื่องการปฏิรูปกฎหมายอยู่แล้วนะคะปัญหาอยู่แค่ว่ามันยังไม่มีการทำจริงไม่มีผลในทางปฏิบัตินะคะอันนี้เป็นแนวทางแรกทีนี้มันก็มีแนวทางที่2นะที่บอกว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันแย่มากๆนะคะแล้วก็มันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยนะคะทั้งในแง่ที่มาใช่ไหมมาจากระบอบคสช.กระบวนการก็ไม่ให้คนออกเสียงคัดค้านนะคะเราก็โดนคดีประชามติกันเนื้อหาก็แย่มีองค์กรอิสระเมื่อกี้ที่อาจารย์ท่านพูดไว้นะคะสว.เลือกนายกอะไรแบบนี้ค่ะก็มีอะไรที่แย่ๆเยอะมากซึ่งความไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยจะไม่สามารถแก้ปัญหาชายแดนใต้ได้นะคะดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงนะคะทีนี้ในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนเนี่ยที่ทางของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะมันก็จะมีอยู่สองส่วนก็คืออันแรกสุดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในหมวดหรือมาตราต่างๆทั่วๆไปในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะนั่นก็หมายความว่าปัญหาของพี่น้องชายแดนใต้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาร่วมกับพี่น้องในภูมิภาคอื่นๆนะคะมีปัญหาเดียวกันนั่นแหละเช่นไม่มีรัฐสวัสดิการนะคะมีปัญหากระบวนการยุติธรรมนะคะพี่น้องที่นี่โดนคดีความมั่นคงพี่น้องที่กรุงเทพนะหรือลูกศิษย์พวกเราที่กรุงเทพที่คิดต่างจากรัฐนะคะพวกสามกีบเนี่ยก็โดนคดีแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะการประกาศเขตอนุรักษ์ทับที่ทำกินของชาวบ้านนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาร่วมนะคะแล้วก็ถ้า
เนื้อหาในหมวดต่างๆหรือในมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญได้รับการแก้ไขนะคะมันก็หมายถึงว่าปัญหาของพี่น้องทั้งประเทศก็ได้รับการแก้ไขแล้วก็ความเดือดร้อนของคนชายแดนใต้เนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยนะคะส่วนที่สองเนี่ยมันจะมีที่ทางในแง่ของความเป็นบทเฉพาะการเพื่อแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเนื่องด้วยปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเรื้อรังยาวนานส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นจำนวนมากนะคะจึงควรกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่จำเป็นเร่งด่วนโดยมีองค์กรอิสระนะคะที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะมาดำเนินการแล้วก็มีกรอบเวลาที่ชัดเจนซึ่งในรัฐธรรมนูญคนจนเนี่ย เราก็มีบทเฉพาะการที่ว่าด้วยการสร้างสันติภาพชายแดนใต้อยู่ด้วยนะคะที่แจกให้พวกเราพวกเราในที่นี้นะคะหมายถึงว่าพวกเราหมายถึงในส่วนที่ทำงานในเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็จะเห็นด้วยเนาะกับแนวทางที่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาใหม่ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะนอกจากเรื่องการระดมเนื้อหาว่ามันควรจะประกอบด้วยอะไรแล้วเนี่ยมันก็คือกระบวนการที่จะทำให้รัฐธรรมนูญประชาชนฉบับประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงซึ่งขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำประชามตินะคะหรือว่าการทำให้เกิดสสร.ขึ้นมาเพื่อสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน 100% นะคะก็คงต้องคิดถึงเรื่องนี้ทีนี้ขอทิ้งท้ายอีกนิดเดียวนะคะไม่เกิน1นาทีเรามีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะคะในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะข้อแรกนะคะก็คือว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีความหลากหลายของผู้คนซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมที่ต่างกันคนแต่ละกลุ่มก็อาจจะมีความคิดนะคะมีทัศนมุมมองจุดยืนต่อการแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่ต่างกันทำยังไงนะคะเราถึงจะรวบรวมความเห็นของกลุ่มคนที่หลากหลายเหล่านี้เนี่ยให้มีน้ำหนักที่เท่าๆกันนะคะให้ความเห็นของคนทุกๆกลุ่มเนี่ยได้รับความสำคัญนะคะเท่าๆกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคนที่มีความหลากหลายทางเพศคนพุทธคนมุสลิมหรือแม้แต่คนที่ประกาศตนว่าไม่นับถือศาสนาใดๆนะคะผู้ใหญ่เยาวชนนักการศาสนานักการเมืองหรือชาวบ้านนะคะต้องถูกรวบรวมมานะคะในความเห็นของเขานะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะต้องทำให้เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างนะคะเป็นการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยในการที่ผู้คนจะสามารถพูดถึงความใฝ่ฝันความปรารถนาของตนเองในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญได้ต้องไม่มีคำต้องห้ามนะคะจะปฏิรูปสถาบันอะไรก็ต้องพูดได้จะเสนอรูปแบบรัฐแบบไหนก็ต้องหยิบมาแลกเปลี่ยนได้ต้องไม่มีมาตราใดหรือหมวดใดที่แตะไม่ได้หรือเสนอแก้ไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องเอามาพูดได้แลกเปลี่ยนได้ส่วนจะเอาหรือไม่เอาก็ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยการโหวตการลงประชามติหรือว่าขั้นตอนต่างๆในสภาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ชลาบดีวงศ์ที่สรุปประเด็นให้นะคะหลังจากวันนี้เราได้ฟังเสียงนะคะของพี่น้องในที่นี้คนจนในความหมายของการจนสิทธิ์จนอำนาจจนโอกาสและถูกทำให้จนวันนี้นะคะคนจนในความหมายนี้ได้ใช้สิทธิ์ใช้อำนาจในฐานะประชาชนในรัฐนี้นะคะส่งเสียงของตัวเองแล้วขอเชิญพระตัวแทนพรรคการเมืองแต่ละท่านในที่นี้นะคะมีเวลาท่านละ5นาทีในการตอบกลับเสียงของพี่น้องประชาชนในที่นี้ค่ะขอเริ่มจากขอเป็นการเริ่มย้อนขึ้นมานะคะโดยเชิญคุณมนตรีดอเลาะจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะครับก็นะครับผมก็มาในนามตัวแทนนะครับแล้วก็คงจะ
ไม่ขอออกความคิดเห็นมากเกินไปนะครับเพราะว่าผมคนเดียวนะครับที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่ผมเห็นด้วยนะครับกับการแก้รัฐธรรมนูญกับทางที่อาจารย์นำเสนอเมื่อกี้ผมเห็นด้วยทุกประการนะครับแต่ไม่อยากจะเสนอแน่กลัวว่าจะมีผลเกิดผิดพลาดขึ้นมานะครับมันจะมีผลกระทบต่อพรรคแล้วก็ต่อรัฐบาลนะครับจึงจะขอตอบแค่2ข้อนะครับข้อ1ก็คือในเรื่องของที่ดินทำกินนะครับเนื่องจากตอนนี้ขอไปนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับท่านนิพนธ์บุญญามณีนะครับก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งดูแลในเรื่องของการออกโฉนดที่ดินทำกินนะครับตอนนี้ก็สำรวจกำลังสำรวจอยู่ทั่วประเทศนะครับที่ท่านเดินแจกโฉนดไปแล้วก็หลายจังหวัดนะครับปัตตานีเราสายบุรีก็แจกแล้วนะครับนราเมื่อวานนะครับก็ไปแจกโฉนดนะครับสงขลานะครับอำเภอสะบ้าย้อยก็ไปแจกแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆจังหวัดในเขตภาคใต้ที่กำลังนำเสนอในเรื่องของออกโฉนดนะครับแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานนะครับท่านรัฐมนตรีก็เดินแจกเกือบทุกสัปดาห์นะครับจึงอยากจำนำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าหากท่านไหนมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินทำกินไม่มีหนังสือที่ดินนะครับสามารถประสานนะครับหรือว่าที่ดินทำกินที่เราอยู่แต่ต้องมีที่มาที่ไปนะครับเช่นสค.1นะครับทบ.5อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งต้องมีที่มาที่ไปว่าเราอยู่อาศัยมาแล้วนะครับก็สามารถทำเรื่องออกโฉนดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์กฎระเบียบของกรมที่ดินนะครับผมเองก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของบางที่ถามในเรื่องบัตรประชาชนนะครับอันนี้ขอตอบในนามผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับจริงๆแล้วบัตรประชาชนสามารถทำได้ทุกแห่งนะครับทำได้ทุกที่แต่ถ้าที่ไหนทำไม่ได้ก็น่าจะเป็นความบกพร่องถ้าพูดตรงๆก็คือความขี้เกียจของเจ้าหน้าที่ที่ไม่อยากทำนะครับแล้วก็ไม่อยากรับแขกถ้าพูดง่ายๆนะครับก็เลยต้องบอกว่ากลับไปทำที่อำเภอเองตำบลเองนะครับก็เลยอยากจะฝากพวกเราว่าทำได้ทุกแห่งแล้วก็ผมเองก็จะนำเรียนทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับในเรื่องนี้ว่าให้กำชับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ปกครองทุกคนทุกท่านทุกแห่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะเมื่อสักครู่นี้คือเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเชิญลำดับถัดไปนะคะคุณศักดิ์ณรงค์สิริพรณราชสีมาตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับ สั้นๆผมจะไปเร็วๆ2เรื่องนะครับคือความจริงรอบที่2เนี่ยไม่คิดว่าจะแตะเรื่องของรัฐธรรมนูญเพราะว่าถือมันคุยกันไปเยอะแล้วแต่ผมว่าสาระสำคัญซึ่งเมื่อกี้น้องๆได้ถามขึ้นมาประเด็นเรื่องของทุกมาตราในการแก้ไขเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์ของพรรคไทยสร้างไทยนะครับแต่ทีนี้ไอ้การที่จะเปิดทางเข้าไปสู่เรื่องของการแก้ไขทุกมาตราได้เนี่ยเราก็ต้องมีกลไกในการที่จะสร้างให้เกิดสสรขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ไปพิจารณาในประเด็นรายละเอียดแต่ไฮไลท์สำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่า1เนี่ยเราพูดกันมาเยอะเหลือเกินเรื่องของสวสว250เนี่ยผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดแต่ว่าถ้าดู1สวเนี่ยมันเทียบกับเสียงประชาชน 70,000 เสียงนะถ้าคิด250เสียงเนี่ย250คนเนี่ยมันปาเข้าไป17 17 17 18ล้านแล้วนะครับเพราะหลักการประชาธิปไตยคือคนที่ได้รับการเลือกตั้งมันต้องมีเขาเรียกว่ามีอำนาจเยอะคนแต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งต้องมีอำนาจน้อย
นะแต่ผมคงไม่ต้องพูดละว่าอันเนี้ยมันมีอำนาจมากยังไงซึ่งกลไกอันเนี้ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันติดขัดไปหมดแล้วท่านไม่สามารถที่จะเดินงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองต่อไปได้มันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันทำให้รัฐมีอำนาจเหนือประชาชนซึ่งในหลักการประชาชนมันต้องเป็นใหญ่ถูกไหมครับประชาชนต้องเป็นใหญ่อันที่สองก็คือที่มันพ่วงอยู่แล้วผมคิดว่ามันเป็นข้อติดขัดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไอ้ตัวยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถ้าสมมติมีรัฐบาลที่มีประชาชนถูกเลือกตั้งขึ้นมาดันไปเสนอยุทธศาสตร์ที่มันไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์20ปีโดยกลไกของสว.ก็ดีปปช.ก็ดีสารรัฐมนตรีก็ดีเนี่ยสามารถที่จะปลดรัฐบาลชุดนั้นได้เลยอันนี้มันก็เป็นความที่มันไม่เสถียรในทางการเมืองนะครับอันนี้ผมขอข้ามประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญไปแต่นี่มาแตะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเวลาเราพูดถึงเรื่องของสันติภาพชายแดนใต้ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับแนวนโยบายของทางพรรคก็คือเราพูดถึงเรื่องของเสรีภาพที่กินได้ครับดังนั้นผมคือมันมีเรื่องอธิบายรายละเอียดเยอะแต่2นาทีกว่าๆเนี่ยผมอาจจะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญ1ผมไปนั่งดูตัวเลขของการท่องเที่ยวหาดใหญ่ท่านว่าหาดใหญ่เนี่ยบูมเพราะอะไรครับคือคนจากมาเลเซียใช่ไหมครับนี่คนจากมาเลเซียส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนมาเที่ยวไอ้ population ของคนจีนในมาเลจริงก็มีประมาณสัก 18%ก็ส่วนหนึ่งของ 18% มามันก็ทำให้หาดใหญ่ขนาดนั้นแล้วผมก็มาคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราจะออกแบบให้ปัตตานีเนี่ยปาตานีเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมก็รองรับการท่องเที่ยวพี่น้องมุสลิมจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียเข้ามาเลยครับแล้วก็เชื่อมโยงกับ3จังหวัดทั้งยะลาทั้งนราธิวาสไปไอเยเวงต่างๆแล้วสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออะไรครับเศรษฐกิจพี่น้องที่ผลิตของขายต่างๆของฝากมันจะกระเตื้องขึ้นมาเตื้องขึ้นมาแต่ข้อสำคัญท่านจะทำอย่างนี้ได้ท่านต้องเปิดบริบทของงานการกฎหมายกฎอัยการศึกนี่มันใช้ในงานสงครามครับท่านยกเลิกได้ไหมล่ะนะครับพิเศษต่างๆเนี่ยเอื้ออำนวยให้มันเกิดสภาพการท่องเที่ยวขึ้นป้ายในกรุงเทพเลยครับทางด่วนนั่นแหละปัตตานีปาตานียะลานะที่ว่ามีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิดเชิญเข้ามาท่องเที่ยวทุกอย่างมันก็จะบูมขึ้นไม่ได้ครับคุยกับนายกสมาคมการท่องเที่ยวที่ภาคใต้ก็บอกพร้อมที่จะเชิญสมาคมพี่น้องมุสลิมของการท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ผมมาทุกครั้งผมไม่เคยเห็นหญ้าแห้งเหมือนอีสานกับเหมือนภาคเหนือเพราะฉะนั้นทำไมครับไอ้การพัฒนาทางด้านของเกษตรอาหารนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้ว2อย่างที่จะอยู่คู่โลกนะครับ1 IT เทคโนโลยีโทรศัพท์เนี่ยยังไงต้องไป2ไบโอเทคโนโลยีครับคือเรื่องเกษตรอาหารมันต้องเติบโตต่อไปคู่กับประชากรออกแบบภูมิประเทศครับให้เป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาลเนี่ยเมื่อก่อนครั้งที่แล้วหลายปีที่แล้วผมก็ลุยไปกับท่านอาจารย์วันนอไปทุกเดือนครับโดยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศไปเปิดตลาดอาหารฮาลาลท่านเสนอนิคมอุตสาหกรรมปัตตานีเราก็อยากจะเห็นนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานีเพราะเวลาพูดถึงปาตานีเนี่ยเป็นชื่อที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกรู้จักจากหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นศักยภาพอย่างหนึ่งครับทั้งในเรื่องของการปศุสัตว์ทั้งในเรื่องของการผลิตสินค้าพืชอาหารเปิด3จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นพลังขับเคลื่อนอีก1สูบเครื่องยนต์เนี่ยครับขอบคุณค่ะช่วยดำเนินการต่อไปซึ่งมันก็จะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็แหมถ้ามีเวลาอีกเยอะๆหน่อยนะครับอาจารย์พร้อมที่จะมาที่จะคลี่ภาพประเด็นนี้มาร่วมกันพัฒนาครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปนะคะขอบคุณตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยนะคะเชิญท่านต่อไปคุณอามัดบูรหันติพงศ์จากพรรคเพื่อไทยค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับขอบคุณครับรู้สึกดีใจนะครับที่เรามีการศึกษาในวันนี้ครับก่อนอื่นเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เมื่อกี้ทางอาจารย์พูดสรุปผมบอกว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยอาจจะดีบ้างแต่ผมพูดได้เลยว่าไม่ดีเลยผมพูดเห็นด้วยกับอาจารย์ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสว.250เป็นตัวกดทับเหลื่อมล้ำเกินที่ประชาชนจะรับได้นะครับ
ผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้นะครับอาจารย์ไม่เห็นด้วยแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยคือจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยท่านชัยเกษมนิติสิริเมื่อวันที่24เมษาที่ผ่านมาได้พูดในที่ประชุมใหญ่บอกว่าเรื่องแรกถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราต้องทำเป็นอันดับแรกและก็เรื่องของเมื่อกี้มีนำเสนอเรื่องของประมงเพื่อไทยตอนนี้ได้เสนอกฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด6ฉบับในสภาเราเสนอไปแล้วนะครับกำลังทำแล้วก็โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้ผมไปฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ชุมชนแหลมนกมาฟังว่าปัญหาเรื่องของเขาเรียกเครื่องมือไอ้โง่เนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยพวกผมก็ไปฟังปัญหาอย่างแท้จริงว่ามันเป็นปัญหายังไงเพื่อสรุปไปที่พรรคนี่คือแล้วก็ตอนนี้เพื่อไทยเองกำลังศึกษาเรื่องของกฎหมายหรือพรบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนทั้งหมดประมาณ200กว่าฉบับเรากำลังศึกษาอยู่เพื่อแก้ไขที่เป็นอุปสรรคนะครับเราแก้ไขเราต้องแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็ผมขอพูดรวมๆนะฮะนี่เพราะว่าประเด็นเยอะเหลือเกินแล้วก็อีกเรื่องนึงคือจะบอกว่าสันติภาพสันติสุขไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีประชาธิปไตยเต็มใบวันนี้เรามาผลักดันกันยังไงอย่าให้ครึ่งใบเหมือนในอดีตหรือปัจจุบันที่อ้างว่ามาจากเสียงประชาชนวันนี้เราต้องทำยังไงก็ได้ให้มีความเป็นประชาธิปไตยและก็เรื่องที่เขาใช้กระบวนการต่างๆเราต้องแสดงออกว่าเราไม่เอารับตังเขาได้แต่ต้องไม่เลือกเขานะครับเพราะว่าเขาตังเยอะแน่นอนนะครับผมและก็อยากจะบอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเนี่ยมันมีหลายเรื่องมีทรัพยากรวันนี้เราต้องมาพูดเรื่องเกาะโลซีนหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเกาะโลซีนอยู่ที่ไหนอยู่ในพื้นที่ปกครองของตำบลน้ำบ่อซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญวันนี้เราต้องพูดเยอะๆเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันแพงจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีเกาะโลซีนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทรัพยากรน้ำมันทรัพยากรธรรมชาติเพราะเกาะโลซีนช่วยชีวิตประเทศไทยในการที่ทำให้เราเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อที่ดึงพลังงานระหว่างไทยมาเลเพื่อให้เรามีส่วนแบ่งแต่ว่ากลับกลายว่าเรามีทรัพยากรตรงนั้นแต่เรายังใช้น้ำมันแพงครับใช้น้ำมันแพงอยู่นะครับขอบคุณครับท่านนอแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยบ้านเรามีทุกอย่างอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญในพื้นที่บ้านเราคือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยากให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องหยิบตรงนี้มาใช้เพราะว่ามันจะสร้างมูลค่ามหาศาลอยากให้จะไม่ใช่เฉพาะแต่พรรคเพื่อไทยทุกพรรครบกวนเอาเรื่องนี้มาใช้และสร้างมูลค่าแล้วปัตตานีเราจะเป็นด่านแรกในการทะลวงเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้แล้วสุดท้ายผมจะบอกว่าพวกผมมาทำงานการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเพื่อพี่น้องเราเนี่ยคือด้วยจุดยืนอยู่3ข้อ1คือปกป้องสิทธิ์2รักษาผลประโยชน์และสุดท้ายคือสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนนี่คือคำตอบของพวกเราในการทำงานการเมืองวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยนะคะลำดับถัดไปค่ะขอเชิญท่านอาจารย์บรรหมัดนอมัทธาหัวหน้าพรรคประชาชาติค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นผมต้องรู้สึกขอบคุณท่านอาจารย์จริตามากครับที่ได้สรุปประเด็นของการสัมมนาทั้ง5กลุ่มเมื่อเช้านี่เพราะว่าครบทุกประเด็นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้สะท้อนให้เห็นว่าคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการอะไรบ้างให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมมีเวลาน้อยก็คงไม่พอที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดก็อยากจะรับข้อมูลจากอาจารย์ชลิตาไปเพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมต่อไปแต่อะไรก็ตามการแก้รัฐธรรมนูญนั้นไม่สามารถจะแก้โดยการเมืองในสภาอย่างเดียวครับผมยืนยันเลยครับว่ามันต้องภาคประชาชนทั่วประเทศต้องผลักดันอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะถ้าแก้ไขในช่วงของรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคที่เราทำไม่ได้เอาง่ายๆว่าการแก้รัฐธรรมนูญคราวนี้สว.ต้อง
มีความ1ใน3คือแค่84คนถ้าเขาไม่เห็นด้วยพวกเราเนี่ย500คนเนี่ยเห็นด้วยหมดนะยกมือไม่เหลือแม้แต่คนเดียวสวบางส่วนยกมือให้มีแค่84คนนะครับบอกไม่เห็นด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตกทันทีนี่หรือคือรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการเอาคนส่วนน้อยนิดเดียวมาขัดขวางคนทั้งประเทศนะคราวที่แล้วเนี่ยประชาชนส่งไปตั้งแสนกว่าคน84คนบอกไม่รับไม่เห็นด้วยจบเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแก้แน่ในประการที่สองนั้นที่พูดกันว่าเห็นด้วยแก้รัฐธรรมนูญนั้นต้องให้มีการแก้อำนาจต้องมีกระจายอำนาจแน่นอนรัฐธรรมนูญที่ดีนั้นอำนาจต้องเป็นของปวงชนของประชาชนไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่นอนแล้วบอกการกระจายอำนาจไม่ได้บอกว่าให้ประชาชนมีอำนาจแต่ประชาชนไม่มีเงินทำไม่ได้ครับต้องทั้งกระจายอำนาจและกระจายเงินงบประมาณให้ด้วยแต่ผมบอกได้คำเดียวว่าถ้ารัฐบาลนี้เขาทำไม่ได้กระจายอำนาจเขาไม่อยากเห็นกระจายเงินเขาทำไม่ได้เพราะวันนี้เขากู้เงินไปแล้ว1ล้าน9แสนล้านล้านแล้วงบประมาณปี66ก็เข้าสภาเนี่ยคุณณัฐวุฒิไม่รู้จะยกมือไหมนะเขาจะขออีก5แสนล้าน5แสนล้านล้านสอนนมันเท่ากับว่าเขากู้มาทั้งหมดเนี่ยตัวเลขผมเยอะเลย1แสน2แสน4ล้านล้านเป็นภาระให้กับใครมาเป็นรัฐบาลต่อไปวันนี้นะครับใครมาเป็นรัฐบาลต่อนี่ครับจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับ2แสนล้านจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวจากภาระของรัฐบาลประยุทธ์ที่ทำไว้เนี่ยใครมาเป็นรัฐบาลต้องหาเงินจากประชาชนแล้วจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่นับจ่ายเงินต้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่แย่ๆมันสร้างภาระให้กับประชาชนไม่สามารถจะกระจายเงินให้นะครับเพราะเป็นภาระทีนี้นะเวลาสั้นๆแล้วบอกว่าเอ๊ะมารับปากอย่างเดียวใช่ไหมผมบอกอย่างรู้ว่าผมเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นมุสลิมหลายคนเนี่ยที่อยู่เนี่ยมุสลิมต้องมีอามานะคือรับปากและต้องทำถ้ารับปากไม่ทำไม่ใช่ผมผิดต่อประชาชนผมผิดต่อพระเจ้าด้วยนะไอ้สิ่งที่รับปากต้องทำได้และสิ่งที่พรรคกำลังทำตอนนี้ก็ตรงกับพวกเราทำคือเรื่องที่ดินอันนี้เรากำลังเสนอกฎหมายแล้วไปรับฟังจากประชาชนมา3รอบแล้วแล้วก็กำลังแก้กฎหมายอยู่อาจจะทันหรือไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่อามานะเดินหน้าไปเรื่องประมงเราก็รับฟังประชาชนทั้งสงขลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ต้องแก้กฎหมายและจะต้องมีกองทุนให้ประมงขนาดเล็กไม่งั้นก็แย่นะครับในเรื่องกฎหมายซ้อมทรมานอย่างว่านี่เราแก้แล้วแต่ยังอยู่ที่สวก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็ ยังมีกฎหมายอื่นๆอีกบางประการที่เรากำลังแก้เมื่อกี้ขอบคุณที่มาจากภาคเศรษฐกิจบอกว่าบัตรประชาชนทำที่ไหนก็ได้ยืนยันนะครับว่าทำได้ยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่อำเภอหรือเจ้าหน้าที่บัตรประชาชนมันไม่อยากทำตัวอย่างผมทำมาแล้วครับนะเอาหมดเวลาพอดีผมทำมาแล้วครับผมเกิดที่จังหวัดยะลาผมทำที่กรุงเทพได้แต่ตอนนั้นบังเอิญเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมันมาขอร้องให้ทำเลยครับมาขอร้องให้ทำเพราะว่าบัตรเก่าไม่ดีให้บัตรไอ้โน่นเด็กแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยผมว่าต้องทำได้นะไม่งั้นปิดกฎหมายบัตรที่ผมถืออยู่เนี่ยปิดกฎหมายเพราะบัตรประชาชนตลอดชีวิตขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะท่านสุดท้ายนะคะคุณณัฐวุฒิบัวปทุมจากพรรคก้าวรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะครับขอบคุณมากครับรอบที่2 5นาทีค่อนข้างหายใจได้สะดวกหน่อยนะครับผมบอกเบื้องต้นว่าสิ่งที่ผมไม่พูดแน่ๆก็คือเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับนั่นเป็นสิ่งที่คงไม่สามารถที่จะพูดได้แน่ๆนะครับแล้วก็แต่ถ้าร้องเพลงแข่งกันผมเคยท้านายกในสภานะครับบอกท่านกล้าร้องเพลงแข่งกับผมหรือไม่นะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นแบบนี้ครับว่า
ใน14ท่านที่แลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับมีประเด็นเดียวที่ผมไม่กล้าตอบท่านอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะท่านที่มาจากสงขลาก็คือประเด็นเรื่องพลังงานที่ผมไม่มีความรู้นะครับแต่ว่าหลายๆเรื่องนั้นเป็นเรื่องเบสิกหรือเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานที่คนที่สนใจหรือทำงานในทางการเมืองจะต้องรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการตอบสนองในนามของพรรคการเมืองนะครับด้วยความเคารพครับผมให้สัมภาษณ์ประเด็นว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขได้ทุกมาตราแล้วก็แก้ไขได้ทุกหมวดปรากฏมีนักร้องนะครับเอาไปร้องไว้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะตัดสินใจยุบพรรคก้าวไกลเพราะคนให้สัมภาษณ์เป็นรองหัวหน้าพรรคผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้การบอกว่าแก้ได้ทุกมาตราและแก้ได้ทุกหมวดเนี่ยมันเป็นความผิดแบบใดอย่างไรแต่เรายืนยันในเชิงหลักการว่ามันจำเป็นต้องเดินหน้าในการแก้ไขนะครับส่วนกระบวนการนั้นจะมากน้อยเพียงใดผมคิดว่าอย่างที่ผมย้ำในท่านแรกเลยว่าร่างพรบประชามติที่ผ่านไปแล้วแล้วมีกฎหมายประชามติแล้วให้อำนาจประชาชน 50,000 คนขึ้นไปสามารถเข้าชื่อเสนอเพื่อทำประชามติเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่อาจจะนำไปสู่การทำประชามติเรื่องแรกๆในประเทศไทยนะครับนั่นเป็นภาพใหญ่ในทางการเมืองประเด็นที่2ก็คือเป็นประเด็นเรื่องการแก้ไขกฎหมายต่างๆนะครับเห็นด้วยและสนับสนุนทุกประเด็นแล้วก็ต้องยืนยันอำนาจของตัวแทนสสซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนนะครับกฎหมายซ้อมทรมานด้วยความเคารพนะครับเสียดายเวลาไม่พอแต่อยากจะเล่ากับทุกท่านว่าที่รัฐยอมให้เอาร่างพรบซ้อมทรมานเข้าสภาไม่ได้มาจากการต้องการไปตอบสนองต่อต่างประเทศไม่ได้มาจากความต้องการต่อการแก้ไขปัญหาของพี่น้องในภาคใต้นะครับแต่นั่นทราบไหมครับว่ามันมาจากกรณีของผู้กำกับสถานีตำรวจที่นครสวรรค์ก็สังคมก็ตื่นตัวอันนี้เป็นความเจ็บใจของพวกผมนะครับก็คือถ้าจะต้องแก้ก็ต้องแก้ต่อความรู้สึกให้เห็นภาพรวมว่ามันมีสถานการณ์ที่รุนแรงอยู่ในประเทศนะแต่นี่เพราะคุณถูกกดดันจากสังคมจากกรณีนั้นอย่างนั้นก็ตามครับเป็นการเดิมเกมของวิปฝ่ายค้านที่เราขอพลิกมติเป็นวิปมติวิปฝ่ายค้านร่วมกันขอเจรจารัฐบาลว่าเอาร่างพรบเข้าได้หรือไม่ซึ่งวันนี้ถ้าสว.ไม่เห็นด้วยกระบวนการจะกลับมาที่สสและผมเชื่อมั่นว่าคอมมิตเมนต์ของตัวแทนประชาชนทั้งหมดนะครับสสยืนยันว่าต้องมีกฎหมายฉบับนี้ส่วนรายละเอียดหรือหน้าตาจะเหมือนกับที่ผ่านณขณะนี้หรือไม่ในชั้นนี้ผมยังตอบไม่ได้เช่นเดียวกับกรณีพรบสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับกรณีของศาลทหารเช่นเดียวกับอีกหลายกรณีนะครับที่เราต้องเดินหน้าแน่ๆนั่นเป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็คือการคืนอำนาจการตัดสินใจให้พี่น้องประชาชนอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับท่านที่พูดถึงประเด็นเรื่องของพลังงานนะครับผมมีโอกาสคุยกับท่านผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยท่านยืนยันชัดเจนว่าโรงไฟฟ้าที่นครเพียงพอโดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในจังหวัดชายแดนใต้แต่ท่านก็ไม่กล้าสรุปว่าคนที่กำลังจะสร้างที่ชนะนั่นคือใครและหวังผลใดท่านก็ไม่กล้าที่จะตอบว่าคนที่จะสร้างที่เทพานั้นหวังอะไรท่านก็ไม่กล้าที่จะตอบว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นหวังผลใดแสดงให้เห็นว่าพลังงานเป็นเรื่องการแย่งชิงสารฐานทรัพยากรและทุนผูกขาดบางอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในสรุปในนามของพรรคก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นประเด็นที่3ประเด็นที่4ครับก็คือฐานทรัพยากรทั้งหมดอันนั้นพลังงานเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนานะครับแต่สารทรัพยากรพื้นฐานที่ดินประมงป่าไม้เราจำเป็นต้องแก้เราตกใจมากนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เอาข้อมูลของทุกหน่วยมาดูปรากฏว่ากฎหมาย3ฉบับหรือกฎหมายอื่นนั้นทำให้ประเทศไทยมีที่ดินที่มากกว่าในปัจจุบันเนี่ยถึง4เท่าถ้าเอากฎหมายทุกฉบับมาเรียงกันนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่ยอมให้ผ่านวันแมปแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือการต่อสู้ของพวกเราต้องดึงการจัดการทรัพยากรกลับมาคืนอำนาจให้พวกเราหรืออย่างน้อยในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับนั่นเป็นรายละเอียดบางอย่างที่คงพูดได้ในเวลาจำกัดในนามของพรรคก้าวไกลครับผมคิดว่าประเด็นที่สั้นที่สุดที่ท่านอ่านและศึกษาพวกเราท่านคงจะรู้ว่าเรามี3คอนเซปต์ที่สำคัญที่สุดคอนเซปต์ที่1หรือหลักการที่1ก็คือการโอบรับความหลากหลายภาคใต้พี่น้องเราอยู่มุสลิมศาสนาคือความเชื่อที่เห็นต่างนั่นคือ1ในนั้นคอนเซปต์ที่2ก็คือการทลายพุนผูกขาดแล้วก็คอนเซปต์หรือเงื่อนไขที่3ก็คือเรื่องของการยุติรัฐราชการรวมศูนย์ฉะนั้นผมไม่สามารถตอบท่านได้ว่าเราจะทำได้เมื่อใดแต่ในความเป็นนักการเมืองแบบประชาชนคนธรรมดาแบบพวกเราผมเชื่อว่าเราจะนำเรื่องเหล่านี้ไปเป็นตัวแทนของท่านให้มากที่สุดซึ่ง
ท่านต้องเดินกับพวกเราท่านต้องทวงคำถามเราต้องตัดสินใจตัดสินพรรคการเมืองอย่างพวกเราครับเราถึงจะเดินหน้าสิ่งเหล่านั้นได้ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนครับค่ะขอบคุณค่ะโปรแกรมที่เป็นการถกเถียงของเรานะคะเป็นการแลกเปลี่ยนรับฟังเนี่ยได้จบสิ้นลงแล้วนะคะวาระต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมในนี้ทั้งหมดนะคะกับตัวแทนพรรคการเมืองค่ะขอมอบเวทีต่อให้กับดร.วรินดาวงโรจน์นะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะกับกิจกรรมเวทีสัญจรนะคะพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนครั้งที่4นะคะจะเห็นได้ว่าในวันนี้ทุกท่านนะคะได้ร่วมเสนอและรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมากสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านนะคะสามารถรับรู้และสัมผัสได้ในวันนี้นะคะก็คือการที่เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมนะคะอันเป็นส่วนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะเพื่อส่งผ่านไปยังตัวแทนพรรคการเมืองเพื่อเป็นกระบอกเสียงของชาวบ้านนะคะให้นำความคิดเห็นเหล่านี้ไปบอกขานต่อผู้มีอำนาจของประเทศสำหรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณตัวแทนชาวบ้านและตัวแทนจากพรรคการเมืองทุกพรรครวมถึงผู้ดำเนินรายการเวทีขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติให้กับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะขอเชิญทุกๆท่านนะคะขอร่วมถ่ายรูปนะคะฮัลโหลครับช่างภาพนะครับสามารถขึ้นถ่ายบนเวทีถ่ายลงมาแล้วเห็นข้างหลังได้นะครับถ้าใครมีกล้องเชิญบนเวทีได้เลยครับแล้วก็เชิญพี่น้องยืนนะครับแล้วเราจะได้เห็นกันทั้งหมดนะครับพี่น้องขยับมาข้างหน้าได้เลยนะครับจะได้อยู่ใกล้ๆครับเรียนเชิญด้านหน้าได้เลยนะครับค่ะข้างหลังชูเลยนะคะแล้วก็รบกวนพูดพร้อมกันนิดนึงนะคะรัฐธรรมนูญต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับใช่ไหมคะพูดพร้อมกันนิดนึงนะคะ3ครั้งรัฐธรรมนูญต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับ1 2 3รัฐธรรมนูญไม่อันนี้ถือว่าซ้อมค่ะขออีกรอบนะคะ1 2 3ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะคะสำหรับท่านนะคะผู้เข้าร่วมที่ได้รับแบบประเมินของครช.นะคะเพื่อในช่วงเช้านะคะให้ส่งคืนแบบประเมินได้ที่โต๊ะลงทะเบียนนะคะขอขอบพระคุณค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขออนุญาตอำลานะคะจบหน้าที่พิธีกรแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับบัตรประชาชนนะครับขออนุญาตไปติดต่อที่